สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรู้สึกแบบหายหน้าหายตาไปนานมากเลยเหมือนถึงตัวผมนะครับหนีไปเที่ยวแล้วก็มีงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยหายไปน่าจะสักเดือนหนึ่งได้นะครับก็วันนี้มีเรื่องของทริปนะครับที่ไปกระบี่มานะครับก็จะมาคุยให้ฟังในเรื่องของเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ชวนพวกเราไปเที่ยวถ่ายรูปทางใต้กันด้วยนะครับก็ก่อนอื่นอยากฝากเช็คภาพกับเสียงหน่อยนะครับว่าภาพกับเสียงปกติดีไหมทางบ้านได้ยินชัดทุกคนหรือเปล่าครับถ้าได้ยินชัดก็ฝากฟีดแบคมาด้วยนะครับหนีเที่ยวนะครับอย่าลืมฝากแชร์กันด้วยนะครับนะก็นะภาพเสียงโอเคไหมครับนะสวัสดีนะครับมีเพื่อนๆที่ไปทริปกระบี่กันก็มาชมด้วยนะครับชัดเสียงชัดนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับที่ไม่อยู่เนี่ยก็ได้โจน้องโจกับน้องจูนนะครับมาช่วยกันในการทำไลฟ์ของฟูจินะครับก็ผมไปทิเบตนะฮะไปเที่ยวทิเบตมาประมาณสัก12วันนะครับก็เอาฟูจิฟิล์มตัว GFX ไปทั้งเซตเลยนะครับเอาเลนส์250ตัวใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเอาไปถ่ายรูปซึ่งคมมากคมแบบรายละเอียดแบบสุดติ่งมากนะครับแล้วก็มี250 110 63 45 45แล้วก็23มิลนะครับไปแล้วก็กระเป๋ากล้อง1ใบนะครับขาตั้งก็เอาขาตั้งตัวใหญ่ไปเป็นตัวสลิกนะครับซึ่งค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเซตนี้ก็เดินถ่ายภาพชิลๆสบายไปทิเบตถ่ายรูป12วันถ่ายจริงๆประมาณ10วันนะครับอากาศหนาวมากวันที่หนาวที่สุดรู้สึกจะประมาณลบ4องศานะครับที่ทะเลสาบก็หนาวแบบกระเป๋ากล้องนี่น้ำแข็งจับเลยนะครับแต่ว่าผ่านทริปมาด้วยดีนะครับก็หนาวหน่อยหนาวแบบหนาวจนพี่คนหนึ่งไม่ไหวแล้วนะฮะคือมันทั้งหนาวทั้งสูงประมาณ 5,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็หนาวมากนะฮะพี่คนหนึ่งก็ไม่ไหวก็ต้องกลับก่อนนะครับส่วนพวกผมก็ถ่ายรูปกันจนจบทริปนะฮะถ่ายรูปไปทั้งหมดประมาณถ้านับจำนวนรูปก็เป็นหมื่นอยู่เหมือนกันเยอะนะครับถ้านับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลก็ประมาณ 1.4 ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 1.4 เทราไบต์นะครับเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยถ่ายรูปไป3ทริปนะฮะมีทิเบตแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวที่เชียงใหม่วัดจันทร์นะครับก็ถ่ายดาวด้วยถ่ายดาวมันจะเยอะนะครับผมถ่ายเป็น RAW กับ JPEG แล้วก็กลับมาก็มาทริปกระบี่เนี่ยฮาร์ดดิสก์4เทราไบต์เนี่ยโรงงานเก่าๆอีกนิดหน่อยนะครับแต่ฮาร์ดดิสก์4เทราไบต์เนี่ยเต็มเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีคำถามอะไรอยากถามนะครับไม่เจอกันนานอยากถามอะไรก็เตรียมคำถามไว้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้จะเน้นในเรื่องของเที่ยวถ่ายรูปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องเทคนิคพวกถ่ายดาวเรื่องปรับไฟล์แล้วก็เรื่องการจัดการเก็บข้อมูลนะครับเพราะมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับนะโอเคนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวคำถามมีอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคำถามไปตอบกันตอนท้ายรายการนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับฝากฟีดแบ็กเสียงเป็นระยะด้วยเป็นระยะด้วยนะครับว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับโอเคขอวิดีโอทริปหน่อยนะครับThank you.
ไอนะก็ขออภัยอ่ะกินน้ำก็ไปไอเลยก็เป็นภาพเป็นวิดีโอจากโดรนนะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายเองนะฮะยังใช้โดรนไม่เต็มนะครับแต่ว่าน้องร็อกที่ไปทริปด้วยกันนะครับน้องร็อกที่อยู่ที่ทางใต้นะครับเป็นคนถ่ายแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็เอาขอวิดีโอของน้องร็อกเนี่ยมาให้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศทริปทางใต้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ทริปที่ไปเนี่ยก็ใช้ Fujifilm GFX นะครับแล้วก็เป็นเซตเดิมนะครับผมใช้จัดกระเป๋าตอนไปที่เบตแล้วก็ค้างอยู่งั้นเลยนะครับแล้วก็ไปเชียงใหม่กลับมาก็ไปกระบี่ก็ใช้ชุดเดิมนะครับก็อุปกรณ์ที่เอาไปเนี่ยก็จะมีตัว Fujifilm GFX นะครับเลนส์250พร้อมกับตัวเทเลคอมเพนเตอร์อันนี้เดี๋ยวกำลังทำรีวิวนะครับแล้วก็ตัวเลนส์110 63 45แล้วก็23นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ PL ฟิลเตอร์ ND ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับแล้วฟิลเตอร์ครึ่งซีกไม่ได้ใช้เลยนะครับแบกไปหนักเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็พวกอะไรอ่ะสายกดชัตเตอร์นะครับไฟฉายขาตั้งซึ่งตอนที่ไปทริปกระบี่เนี่ยนะครับก็ไปเครื่องบินนะครับสายการบินในประเทศไปกับกลุ่มของ ไปกับเบิร์ดนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับก็ที่ลงใต้ไปนะครับรอบนี้เนี่ยพอดีจะไปรู้จักกับพวกพี่ๆที่อยู่ทางใต้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนะฮะก็ไปรู้จักพวกพี่ๆที่ทางใต้ว่าเขาไปถ่ายรูปกันที่ไหนแล้วก็จัดทริปกันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้จะชวนพวกจะจัดทริปของฟูจินะครับลงไปทางใต้แล้วก็เป็นทริปแบบที่โหดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันจะโหดยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปคล้ายๆกันนะครับก็ไปกับเบิร์ดนะครับคนซ้ายเบิร์ดแล้วก็เล็กนะครับแล้วก็ผม3คนนะเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์3คนหลอกไปลงใต้ด้วยกันนะฮะเป็นทริปด้วยกันก็3คนก็ใช้กล้องฟูจิเหมือนกันแล้วก็ใช้กระเป๋าแบบเดียวกันด้วยนะฮะ F-stop เหมือนกันแล้วก็ไปสายการบินไปการบินในประเทศนะครับเป็น low cost แล้วก็ตอนเตรียมของไปเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักไม่เกิน15กิโลนะครับของผมก็เอาไป15กิโลพอดีแล้วก็แพ็คขาตั้งกล้องไปในกระเป๋าเดินทางนะครับก็เอาขาตั้งตัวความขนาดกลางไปความสูงประมาณ 1.7 เมตรนะครับก็เอาตัวนั้นไปแล้วก็เป็นหัวบอลนะครับอันนี้โฉมหน้าของคนที่ไปด้วยกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับโฉมหน้าของคนที่ไปด้วยกันนะครับก็จริงๆไปด้วยกันประมาณสัก13คนนะครับอันนี้มีน้องๆที่อยู่ทางใต้มาร่วมด้วยนะครับก็คนจัดทริปก็เป็นพี่วิรัตนะครับทางใครลงไปถ่ายรูปทางใต้น่าจะรู้จักกันดีนะครับพี่วิรัตพี่จูดนะครับแล้วก็พี่นะฮะพี่พดดูได้อยู่ดีก็ลืมชื่อเลยนะครับก็ไปที่ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ชมหน้าที่อันนี้ถ่ายที่เนี่ยนะครับที่หนองหนองทะเลนะครับนะครับอันนี้ไปผมไปถึงเนี่ยเราออกกันวันพฤหัสนะครับตอนบ่ายก็ไปถึงที่นู่นเนี่ยก็ประมาณช่วงเกือบเย็นๆนะครับเราก็ไปจุดแรกที่เราไปถ่ายรูปกันเนี่ยคือที่ทุ่งเป็นทุ่งเลี้ยงควายนะครับที่นครศรีธรรมราชผมนั่งเครื่องไปลงนครศรีธรรมราชก่อนจุดแรกที่ไปนะครับก็คือคอกวัวลุงไข่นะครับอันนี้เห็นเขาถ่ายมาหลายคนนะครับแล้วรูปสวยมากเราก็ไปบ้างนะครับนี่ตอนถ่ายภาพนี้เนี่ยนะครับขอฝากแชร์กันด้วยนะครับนะฮะก็ใช้ GFX นะครับซึ่ง GFX เนี่ยมันจะไม่ค่อย GFX เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวตัดมาที่พี่แป๊บหนึ่งนะครับคือตัวกล้อง GFX นะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเท่าไหร่เพราะว่าตัวระบบโฟกัสมันเนี่ยยังเป็นคอนทราสต์ดีเทคชั่นนะครับซึ่ง
ความสามารถในการโฟกัสมันเนี่ยมันจะพอๆกับ XE1 สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาใช้คอนทินิวโฟกัสมันจะวืด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 นะครับมันจะไม่ได้เป๊ะแบบตัวเฟสดีเทคชั่นที่ใช้อยู่ในกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับนี้ เวลาถ่ายเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถที่หนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวสอนเทคนิคไว้ให้นะครับน้องวัวน้องหัวนะครับก็ตอนถ่ายภาพนี้เนี่ยไปถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้อนอันนี้แบบไม่ได้จัดถ่ายนะครับเขาต้อนวัวเข้าคอกจริงๆคือไปรอเพราะว่าวัวมันจัดไม่ได้นะฮะวัวเป็นร้อยตัวนะครับขืนจัดนี่ตายแน่ๆนะครับก็เราก็ไปรออยู่ด้านล่างนะครับพี่ไปรออยู่ทางด้านล่างเนี่ยผมเอาเลนตัว200เอ้ยภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดใช้ตัว250นะครับตัวใหม่มาเนี่ยนี้ตอนถ้าจะโฟกัสตามวัวเนี่ยมันโฟกัสไม่ทันนะครับก็ใช้วิธีผมใช้แมนนวลโฟกัสนะครับภาพนี้ก็ใช้วิธีโฟกัสดักที่พื้นเอาไว้ก่อนนะครับกดกำหนดตำแหน่งที่พื้นว่าเราจะถ่ายภาพจังหวะที่วัวมันลงมาตรงไหนอันนี้เป็นเทคนิคโบราณมากนะครับเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดของคนสมัยก่อนที่ไม่มีออโต้โฟกัสหรือออโต้โฟกัสมันง่อยมากนะครับก็โฟกัสเอาไว้นะครับเป็นแมนนวลแล้วก็โฟกัสค้างเอาไว้ว่าถ้าวัวลงตำแหน่งนี้เราก็จะกดชัตเตอร์นะครับแล้วก็รอมันลงมาพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็กดชัตเตอร์ตึ๊ดตึ๊ดไปนะครับก็ได้ภาพนี้มานะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นฉบับนะครับตัวนี้ตัวภาพนี้เนี่ยภาพนี้ไปให้ภาพหลังกล้องนะครับจะเป็นภาพที่ดึงจาก raw file นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพหลังกล้องว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี้ตอนภาพนี้เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยลงมันได้เมฆนะครับคืนนี้ดึงจาก raw file นะครับดึงเมฆลงมาจาก raw file เลยนะฮะขึ้นมาแบบชัดมากแล้วก็เวลาควายมันลงมาเนี่ยมันก็จะแบบแสงมันจะแบบมันจะมีฝุ่นคุ้งนะครับแล้วก็ถ่ายช่วงพระอาทิตย์ตกช่วงพระอาทิตย์ก่อนตกนะครับมันก็จะได้ลำแสงลงมาลำแสงสวยมากนะครับแล้วก็ที่ชอบมากคือมันยังได้ตัวแบบแมลงที่มันตอมที่มาไล่ตอมควายเนี่ยนะครับยังเห็นแบบเดี๋ยวให้ดูต้นฉบับด้วยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ภาพหนึ่งนะฮะภาพที่สองนะครับก็มันมีควายเผือกอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวที่มากับลูกเนี่ยฮะตัวนี้เป็นควายเผือกนะครับตัวสีชมพูเลยนะฮะมีอยู่ตัวเดียวในคอกผมก็เล็งตัวนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็วิ่งลงมามีเวลาถ่ายอยู่ประมาณสักช่วงที่มันวิ่งลงนะครับควายมันเป็นร้อยตัวนะครับมีเวลาอยู่ประมาณนาทีนึงและชุนละมุนมากคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับมีหน้าที่เล็งแล้วก็ดูนะครับโฟกัสให้ทันกดชัตเตอร์ให้ทันแล้วก็ถ้าพลาดก็พรุ่งนี้มาใหม่นะครับเพราะว่ามันมีรอบเดียวนะครับมีอยู่ไม่กี่วินาทีนะฮะอันนี้ปึ๊บนะครับอันนี้ก็ถ่ายช่วงที่ลงมานี่ฮะมันก็จะชุลมุนมากนะครับเรามีหน้าที่ถ่ายอันนี้เป็นภาพเต็มเฟรมนะครับไม่ครอปนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมถ่ายรูปผมจะแค่ไหนแค่นั้นนะครับจะไม่มาครอปทีหลังนะฮะแล้วก็ปรับแค่แสงปรับแค่ดึงรายละเอียดไฮไลท์ชาโดว์นะครับอันนี้ช่วงที่ต้อนคนต้อนนะครับต้อนเข้าคอกนะครับก็แสงจะวอมๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบชุลมุนมากนะครับฝุ่นคลุ้งเลยนะครับตัวลูกมันก็จะตามตัวแม่ตลอดคอยดูดนมนะครับอันนี้คือช่วงที่ลงมาเป็นช่วงพีคที่สวยที่สุดนะครับผมใช้ชัตเตอร์อยู่ประมาณ1ส่วน1,000วินาทีแถวๆนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับ F ประมาณ 5.6 และ ISO อยู่ที่400นะครับโฟกัสแมนนวลนะครับแล้วก็โหมดสีเนี่ยใช้เวลเวียนะครับอยู่โหมดเวลเวียแล้วก็ชิปอุณหภูมิสีไปทางส้มๆนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ภาพเดี๋ยวให้ดูต้นฉบับนะครับจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับเปิด F บอกแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูภาพตัวต้นฉบับนิดหนึ่งนะครับตัวนี่นะครับอันนี้คือตัวต้นฉบับครับปึ๊บเห็นไหมฮะอันนี้คือต้นฉบับนะครับจะเห็นว่าตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยหายหมดเลยนะครับแสงเนี่ยได้นะครับแสงได้แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยหายส่วนผมจะดึงจากตัว Photoshop นะครับเดี๋ยวดึงให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ความรู้ไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยนะครับก็
ที่ข้องไข่เนี่ยทุกเย็นถ่ายได้นะครับถ้าวันฝนไม่ตกนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยถ่ายควายสวยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกก็ต้องมีควายเป็นฉากครับถ้าไม่มีควายเป็นฉากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวไฟล์ไปด้วยเลยนะครับอันนี้โอเคมาละปึ๊บ21นะครับนะฮะก็ตัวอันนี้นะครับอันนี้คือภาพโปรไฟล์นะครับที่มาพอดีผมไม่ได้เซฟเซตติ้งมาด้วยนะครับก็ง่ายๆผมดึงนะฮะดึงไฮไลท์มานะครับแล้วก็ปรับเห็นไหมฮะดึงไฮไลท์ลงนะครับเนี่ยฮะดึงไฮไลท์ลง 100% นะครับแล้วก็ปรับสีให้มืดปรับแสงให้มืดลงอีกนิดนึงนะครับปรับชัดเนี่ยปรับชัดโดอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็คอนทราสต์มานิดนึงนะฮะส่วนอุณหภูมิสีนะครับแป๊บนะครับมาไม่ทันแล้วไฟล์มันใหญ่นะครับ JPEG โอเคนะครับตัวนี้นะฮะเพิ่ม quality นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับปึ๊บผมไม่อยู่เมืองไทยไม่กี่วันกลับมาใช้ตัว Photoshop งงเลยนะฮะหาเอ้ยโหมดสีมันหายไปไหนวะปรากฏว่ามันอัปเดตนะครับนี่มาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเห็นแล้วเนาะอันนี้คือที่ปรับนะฮะปึ๊บจริงต้องปรับโหมดสีก่อนนะครับทัสลดลงอีกนิดนึงนะครับนะครับประมาณนี้เท่านั้นเองนะฮะก็รอไฟล์ของ JPEG เนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับทั้ง Shadow ทั้งไฮไลท์เฟรมมันกว้างมากแล้วก็มันไฟล์มันยืดหยุ่นมากนะครับตัวนี้ให้ดูภาพที่100% นะครับให้ดู 100% นะครับจะเห็นว่าจะเห็นความคมนะครับคือถ่ายวัวเนี่ยคุณยังเห็นแมลงบินแบบยิบอยู่นะครับแล้วก็วัวเนี่ยเห็นขนเป็นเส้นเลยนะครับอันนี้คืออนุภาพของโปรไฟล์ของตัว JPEG นะครับที่บอกว่าเวลาผมไปถ่ายรูปเนี่ยถ้าทำงานผมก็จะใช้กล้องที่ทำงานที่เกี่ยวกับงานนะครับก็เอาไปส่วนนะเปิดกลับมาที่ Photoshop ทีนะครับแต่ว่าเวลาถ้าถ่ายแบบไปเที่ยวเล่นเนี่ยเอา JPEG ไปนะครับเพราะว่ามันจะดีที่สุดอันนี้ผมไม่ได้เปิด Noise Reduction นะครับก็คือไม่เปิดลด Noise เลยเพราะ Noise จะมาเต็มที่นะครับตัวนี้ให้เห็นนะครับเนี่ยที่หลังควายนะฮะเห็นแบบแมลงเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนาะอันนี้หลุดแล้วนะครับเบลอแล้วเพราะว่า depth of field มันจะบางมากนะครับตัวนี้นะฮะให้เห็นตัวด้านหลังนี่ก็ไปหมดแล้วนะครับส่วนเมฆมาสบายมากนะครับจากที่สว่างโอเคนะฮะอันนี้ให้เห็นภาพเบื้องที่มาของภาพนี้นะครับมาดูกันต่อเนาะนะฮะ น้องแมงนะครับก็แล้วก็ถ่ายภาพนี้ไม่ค่อยได้ปรับมากนะครับปรับแค่อุณหภูมิสีเท่านั้นเองแล้วก็ถ่ายกันที่ข้องไข่นะครับมาแล้วก็พอวัวมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเล่นโคลนนะแมลงเยอะมากนะครับก็ความน่าสงสารวัวนอกจากมันเกิดมาเพื่อตายเพื่อเป็นอาหารแล้วเนี่ยมันยังโดนแมลงเนี่ยแบบตอมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างภาพนี้เนี่ยแมลงแบบบินแบบที่หัวนี่ผมโฟกัสที่ตาเลยนะครับโฟกัสตาแล้วก็เอาตัวแมลงที่บินอยู่นะฮะแต่ว่าความเรซิสเตอร์เนี่ยสูงไม่พอนะฮะแมลงมันยังไม่แบบหยุดเป๊ะนะครับถ้าแมลงหยุดเป๊ะเนี่ยเวลาขยายมานี่มันมากนะครับคุณจะเห็นปีกแมลงแล้วก็ลายบนปีกของแมลงนะจากภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วพอถ่ายสักพักนึงนะครับก็อันนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์ก็แบบไปทริปนี้นะครับทั้งทริปที่ทิเบตด้วยนะคือมันจะสวยมันทั้งวันไอช่วงที่ผ่านมาใครไปถ่ายรูปนะฮะจะแบบแม่งก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับมีอะไรก็ถามมานะฮะก็มัน
เป็นวันที่แบบกลางวันร้อนก่อนพระอาทิตย์ตกจะดูสวยพอช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกมันจะมีเมฆมาแล้วก็ฝนตกนะครับฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมงตกแบบบ้าระห่ำแล้วก็หยุดไปพร้อมกับเมฆแล้วก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเป็นงี้ทุกวันเลยนะครับแบบแต่เช้าก็สวยนะครับแล้วก็พอหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยมันจะมีฟ้าระเบิดก็สวยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นะครับหนูไปใครไปญี่ปุ่นมานะครับก็ได้ข่าวว่าเมฆตรึมนะครับเมฆตรึมซากุระก็ไม่มีนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับจะได้ไปใหม่เนาะคราวนี้ก็ตอนพระอาทิตย์ลงไปแล้วนะครับเราถ่ายอยู่นี้ประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับพอพระอาทิตย์เริ่มลงเนี่ยมันไปหลังเมฆนี้เลยนะครับก็ถ่ายควายเนี่ยเดินแม่ลูกไอ้แม่ลูกนะครับก็ควายเดินมานะครับก็เขาจูงควายนะครับแล้วก็มีควายตัวนึงเดินมาก็เลยถ่ายเอาไว้นะครับเป็นช่วงที่ได้กับพระอาทิตย์ตกพอดีนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ที่สวยนะครับเคยคิดจะถ่ายอย่างนี้มานานแล้วปกติเวลาถ่ายเนี่ย ถ่ายรูปผมชอบถ่ายวิวแล้วก็ตะเวนไปเรื่อยนะครับเจอตรงไหนอะไรก็ถ่ายอะไรเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ไปถ่ายรูปกับทริปของทางพี่วิรัตนะครับแล้วก็พี่วิรัตเขาจะพาไปในจุดที่สวยๆนะครับเฮ้ยเวลานี้มันต้องไปถ่ายที่นี่เวลานี้ต้องไปถ่ายที่นี่ตรงนี้สวยตรงนี้มีอะไรอะไรเงี้ยมันก็ล้นระยะเวลาเราไปเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นทริปที่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับที่ผมพี่วิรัตถ่ายแบบถ่ายจนร้องขอชีวิตนะครับคือถ่ายรูปแบบถ่ายผมนี่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังดีกว่านะครับดูรูปก่อนนะฮะคราวนี้มันก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับนะฮะพอพระอาทิตย์ตกก็ผมก็ถ่ายคนอื่นเขาไปถ่ายต้นก้ามปูกันนะครับพอดีผมอยากได้ควายในปลักกับช่วงกับพระอาทิตย์ตกนะครับก็ใช้ JFX เนี่ยกระเลน23มิลนะครับปัญหาตอนที่ถ่ายตอนนี้ก็คือว่าแสงมันน้อยละแล้วก็ shutter speed มันเริ่มต่ำควายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาควายนี่เหมือนนกเลยนะครับคือมันไม่นิ่งเลยคือมันมีแมลงมาตอมมันก็จะสะบัดอยู่ตลอดเวลาเพราะความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้เนี่ยมันจะพอต่ำกว่า1/60มันจะถ่ายไม่ได้แล้วหน้าควายมันจะไหวแล้วนะครับก็เรา depth of field มันก็น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็น medium format นะครับใครชอบบอกว่า Fuji depth ลึกเนี่ยเจอ medium format เข้าไปเนี่ยบางเจียวเลยนะครับ23มิลเนี่ยเทียบเท่า18มิลเนี่ยนะครับภาพนี้ผมต้องเปิดช่องรับแสงประมาณ8ซึ่ง8เนี่ยความชัดลึกเนี่ยยังครอบคลุมไม่หมดทั้งบ่อเลยนะฮะก็มีปัญหาเรื่องชัดลึกนะครับผมถ่ายโดยใช้ตอนนี้ใครใช้ Fuji นะครับนะครับใครใช้ Fuji เนี่ยกำลังอัปเดต Fuji กำลังไล่อัปเดตซอฟต์แวร์มันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Focus Bracketing นะครับเป็นโหมดที่ผมใช้เยอะมากอย่างภาพนี้เนี่ยตอนถ่ายนะครับผมก็จะถ่ายโฟกัสวัวไว้แล้วผมก็ถ่ายด้วยระบบโฟกัสแบร็คเก็ตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะชัดตั้งแต่วัวเนี่ยจนถึงด้านหลังแต่ภาพนี้เอามาภาพเดียวนะครับยังไม่ได้ทำแบร็คเก็ตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นวัวด้านหลังกับเมฆด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเบลอถ้าขยายใหญ่นะครับก็ภาพถ้าชาร์ป F เนี่ยประมาณ 5.6 นะครับ 5.6 ก็นะฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับก็ภาพนี้ต้องดึงนะครับดึงจาก raw file นิดนึงเดี๋ยวจะให้ดู raw file ตัวจริงนะครับตัว jpeg ว่ามันมืดขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ถ่ายเป็นช่วงเป็นโมเมนต์ที่สวยมากนะครับผมก็ถ่ายควายแล้วก็เนี่ยนะครับมันก็แสงมันมีแสงสะท้อนบางๆเข้ามาที่ตรงโคลนนะครับแล้วก็ต้องดึงช่วยขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะเป็นโมเมนต์แบบควายเล่นโคลนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบพระอาทิตย์ตกปึ้งขึ้นมานะฮะแสงได้เมฆสีเมฆนี่สีส้มๆเลยนะครับอันนี้มีดวงจันทร์ด้วย1ดวงดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ดวงจันทร์อยู่ที่หัวด้านบนนะฮะมีดวงจันทร์1ดวงแล้วก็ผมเดินเข้าไปควายที่นี่ไม่ดุนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครโดนควายผิดตายก็นึกว่าตายในหน้าที่นะฮะได้คุมธงชาตินะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะผมก็เดินเข้าไปปกติสัตว์มักจะเป็นมิตรกับผมนะฮะก็เดินเข้าไปใกล้ๆควายนะครับแล้วก็เอาเลน23ถ่ายนะครับควายแรกมันจะตกใจหน่อยเวลาเดินผมพบว่านะครับเวลาเดินเข้าไปในฝูงสัตว์เนี่ย
ถ้าเราเดินตัวตรง2ขาเนี่ยเดินตัวตรงเนี่ยสัตว์มันจะกลัวนะครับไม่รู้จริงป่ะนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินก้มตัวลงไปนะครับก้มตัวแล้วเดินแบบเดิน2ขาเนี่ยแต่เดินก้มตัวก้มต่ําๆเนี่ยสัตว์มันจะไม่ค่อยกลัวนะครับใครรู้เรื่องนี้ช่วยแชร์ความรู้ให้หน่อยผมไม่รู้เรื่องแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมทำวิธีนี้เนี่ยผมมักจะเข้าใกล้สัตว์ได้ใกล้ๆนะครับอยู่เรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีแสงระเบิดมีฟ้าระเบิดนะครับผมก็ดึงด้านหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้ถ่ายใกล้ขึ้นมาอีกนะครับก็จะได้ควายนี่แบบกำลังเคี้ยวเอื้องอยู่เลยนะครับ 4-5 ตัวรวมกันอยู่นี้ภาพนี้ให้ดูบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมชอบมากนะครับตอนที่ถ่ายภาพนี้นะฮะเอาตูดชนกันนะครับใช่ก็ใครมาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะครับนะฮะก็ถ่ายเนี่ยฮะคอกมีควายเดินตรงนั้นไปตรงนี้ไปก็ปล่อยตามสะดวกเลยนะครับเรามีหน้าที่ผมมีหน้าที่เก็บบรรยากาศโมเมนต์เท่านั้นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังตัวภาพนะครับว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงอันนี้คือภาพที่ได้จากตัวกล้องฮะนะครับไฟล์ JPEG อันนี้ไฟล์ JPEG นะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับดูไฟล์ JPEG นะครับด้านหน้าจะค่อนข้างมืดนะครับตัวนี้เรานะครับภาพนี้มี raw file อยู่นะครับภาพที่8นะครับเดี๋ยวผมจะดึง raw file ให้ดูนะฮะphotoshop อยู่นี่ตึ้งโทษทีนะครับปึ๊บนะอันนี้นะฮะจะเห็นว่าโอเคมาแล้วนะครับอาจจะช้านิดช้าบ้างนะครับเพราะว่าตัวเครื่องผมมันเครื่องนี้มันไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับวิธี convert raw file ผมจะไปที่ตอนนี้จะไปที่ camera matching ก่อนนะฮะมันเปลี่ยน interface นะครับก็เข้ามาที่ Vevia นะครับจากนั้นเนี่ยผมสังเกตนะครับสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่อ้อนแต่ออกอยู่แล้วผมก็ปรับนะครับเอาไฮไลท์ลงนะครับไฮไลท์ลงแล้วผมปรับความสว่างขึ้นนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เอา shadow ขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็แบ็คขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเกรตี้ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะไวท์แบนซ์กับตัวซัตเทอร์เลตนะครับตัวนี้คราวนี้ตัวประมาณนี้นะครับถ้าดูน่าจะเห็นว่ามันเริ่มขึ้นมาตึ๊ดประมาณนี้สังเกตไหมครับนะฮะก็จะเห็นตัว Shadow เนี่ยมันขึ้นค่อนข้างเยอะนี่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับแต่งนะครับก็มาที่ตัว Brush Adjustment ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับBrush Size เลือกไซส์ใหญ่นิดนึงแล้วกันนะครับผมปาดแถวๆนี้นิดนึงนะครับปึ๊บแล้วก็เพิ่มความสว่างหน่อยนะครับเพิ่ม Contrast นิดนึงไฮไลท์ขึ้นนะฮะต้องให้เนียนๆนะครับถ้าไม่เนียนเดี๋ยวชาวบ้านจับได้นะฮะมีไปเพิ่มสีเหลืองนิดนึงให้วอมๆหน่อยนะครับ quality พอละนะครับอันนี้ดึงมาแล้วเรียบร้อยคราวนี้ตัวคือตัว raw file นะครับของตัว JFX เนี่ยมันจะเป็น raw 14 bit นะครับแต่ว่า dynamic range เนี่ยมันมาเต็มๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิด noise reduction นะครับสังเกตหน้าวัวมันจะเริ่มไหวๆนิดนึงนะครับก็ถ้าเรา อยากจะลด noise นะครับกลัว noise ใจเยอะไปเนี่ย อันนี้ผมเปิดนะครับเปิด noise reduction นิดนึงนะฮะเข้ามาหน่อยปึ๊บน้อยหายไปแล้วนิดหนึ่งภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดจะใช้ ISO เกือบ 1,600 นะครับเนียนกิฟต์ละนะครับชิงๆเลยนะฮะก็จะมีสีแดงๆที่เกิดจากท้องฟ้านะครับแล้วก็มีสีตัว
น้ำเงินนะครับจากท้องฟ้ามันจะสีมันจะผสมกันนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็ปึ๊บถ้าจะเอาอีกนิดนึงนะครับเล่นตัวนี้ได้ปาดด้านบนหน่อยนะครับแล้วก็ลงมานิดนึงนะครับคอนทราสต์ไฮไลท์ลงชาโดว์นะครับดีเฮสขึ้นมาหน่อยมากไปนะฮะแล้วก็เซตูเลตประมาณนี้พอละครับเอาแค่นี้พอนะฮะก็จะเห็นว่าไฟล์มันจะยืดหยุ่นมากนะครับตัวนี้โอเคนะฮะได้ละแค่นี้ก็จะเห็นรูปแล้วนะครับอันนี้ที่มานะครับที่มาของรูปชุดนี้นะฮะจะประมาณแบบนี้เนาะตึ้งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนถ่ายเนี่ยนะครับตอนถ่ายเนี่ยมันมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าหลายคนจะห่วงชาโดว์นะครับห่วงชาโดว์ว่าชาโดว์จะไม่ขึ้นเวลาผมถ่ายรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่รูปอันนี้นิดนึงนะครับกลับไปที่พรีเซนต์นิดนึงเวลาผมถ่ายรูปพวกชุดนี้นะครับผมจะคุมไฮไลท์นะครับให้ไฮไลท์ไม่หลุดส่วนชาโดว์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับชาโดว์ของFuji เนี่ยได้ยาวนะครับโดยเฉพาะ GFX นี่ยาวมากนะครับตัวเวลาวัดเนี่ยผมจะเอาสปอตนะครับสปอตวัดแสงระบบสปอตเนี่ยนะครับผมจะไปวัดตรงส่วนที่สว่างสุดของภาพอย่างภาพนี้เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นท้องฟ้าสีเหลืองๆนะครับแล้วผมจะให้ส่วนสว่างที่สุดเนี่ยอยู่ที่โอเวอร์ประมาณ3ครึ่งนะครับอันนี้ใครฟังผมตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับเรื่องวัดแสงเนี่ยก็จะรู้ทริคที่ผมใช้นะครับโอเวอร์ประมาณ3ครึ่งส่วนชาโดว์เนี่ยมันก็จะมืดตามลงไปนะครับแล้วผมจะเอาสปอตเนี่ยมาเช็คชาโดว์ว่าชาโดว์มันอยู่ประมาณไหนถ้าชาโดว์เนี่ยหลุดไม่เกินอันเดอร์5สต็อปเนี่ยไม่ต้องห่วงไปเลยนะฮะไม่ต้องห่วงมันเลยยังไงก็ดึงขึ้นสบายๆเลยด้วยนะครับยกเว้นหลุดไปแบบ7 8สต็อปอะไรเงี้ยก็อันนี้ค่อยน่าห่วงอีกทีนึงแต่ว่าเราถ่ายรูปโดยปกติเนี่ยโอกาสที่จะหลุดขนาดนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้มันต้องถ่ายแบบจากในถ้ำที่มืดสนิทออกไปตรงป่องถ้ำที่มันมีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดแสงเป็น Dynamic Range ของกล้องเนี่ยมันกว้างมากพอที่จะครอบคลุมนะครับแล้วเรามาที่ RAW file เนี่ยมาดึงที่ RAW file อีกทีนึงนะครับนี้เวลาถ่ายรูปผมจะดูความสว่างของภาพที่ EVF แล้วก็ดูฮิสโตแกรมนะครับเสร็จแล้วผมถึงจะใช้ระบบวัดแสงไอ้สเกลวัดแสงเนี่ยไปเช็คdynamic range อีกทีนึงถ้าภาพมันยากแต่ถ้าภาพมันไม่ยากเนี่ยผมไม่เช็คเลยนะครับก็อย่างภาพพวกชุดนี้ชุดควายเนี่ยมันยากหน่อยนะครับก็ต้องเช็คไม่งั้นก็ไม่ถ้าธรรมดาไม่ได้เช็คอะไรนะครับถ่ายแบบปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับในเรื่องของแสงเอาสีสวยนะครับโอเคคราวนี้ใครมาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะครับนะฮะแชร์ทั้งวันเลยนะฮะอันนี้ก็ไปจากที่ครอบครัวลุงไถ่นะครับวันนั้นก็ตอนนั้นก็ปีอะไรพี่วิรัตพี่สุวรรณพี่ยุทธนะครับแล้วก็มีน้องแมนนะครับน้องแมนก็ขอบคุณน้องแมนมากเลยไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะฮะน้องแมนก็เป็นธุระไปรับตั้งแต่ที่ไปเจอที่ครอบครัวลุงไถ่นะครับแล้วก็พาพวกผมไปทานข้าวกันนะครับแล้วก็พาเสร็จแล้วก็นั่งรถพี่จูดนะครับไปที่กระบี่นะครับพี่จูก็มาเจอกันที่นี่นะครับพี่จูเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนะฮะพี่จูสนุกมากนะครับเสร็จแล้วคืนนั้นนะครับก็น้องแมนก็พาเราไปพักผ่อนนะครับไปกินข้าวอาหารใต้พื้นเมืองนะครับอร่อยมากนะฮะแล้วเราก็ไปที่นี่นะครับเป็นที่ที่อยากไปมานานแล้วแล้วไม่ได้ไปสักทีวันนี้ยาวแน่นอนนะครับครึ่งชั่วโมงไปแล้วเราไปที่นี่ครับอะไรนะวัดทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เราจะไปกระบี่แต่ว่าเราไปลงที่นครศรีธรรมราชเพราะเราจะไปถ่ายข้อวัวกับที่วัดทุ่งใหญ่ไปถึงที่นี่เนี่ยประมาณสักตีเที่ยงคืนนะครับเราอยากได้วัดองค์พระกับทางช้างเผือกนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยอีกไม่นานจะน่าจะถ่ายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่วัดสร้างเสร็จนะครับเขาก็จะต้องเปิดไฟนะครับมีสิ่งประดับประดาทั้งหลายซึ่งก็จะทำใ
เรามองไม่เห็นทางช้างเผือกใครอยากถ่ายรูปที่นี่ก็รีบไปถ่ายซะก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จนะครับคราวนี้นะครับเอาวัดทุ่งใหญ่นะครับคราวนี้ภาพนี้นะครับตอนถ่ายเนี่ยผมไปถึงก็พวกพี่ๆนะครับก็ตั้งกล้องกันเรียบร้อยอยู่แล้ววัดใหญ่มากนะครับตรงองค์พระเนี่ยองค์พระนี่สูงเริ่มเลยนะครับไม่ได้องค์เล็กๆนะฮะพอดีมีคนตั้งกล้องอยู่อีกจุดนึงอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งตรงข้ามผมก็มีคนตั้งกล้องอยู่เราก็เลยมาถ่ายกันที่ฝั่งนี้นะครับก็แสงที่เห็นนะครับเป็นแสงตะเกียง LED ตะเกียง LED นะครับใบวางไว้นะครับก็มืดสนิทมืดแบบมืดสนิทเลยนะครับมืดมากนะฮะแล้วก็ผมใช้เลนส์23คือตัว GFX เนี่ยครับถ้าปกติเวลาผมถ่ายดาวเนี่ยผมว่าจะใช้กลับมาใช้ตัว XT2 XS1 อะไรเงี้ยสาเหตุเพราะว่าเลนส์ที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเลนส์ที่กว้างกว่านะครับมันจะมีเลนส์อัลตราไวด์แล้วก็ช่องรับแสงกว้างแต่ว่าพอเป็น GFX เนี่ยมันเป็น23 F4 นะครับซึ่ง F4 เนี่ยมันถ่ายดาวเนี่ยมันจะติดน้อยกว่า F2.8 นะครับแล้ว F2.8 ถ่ายดาวก็จะติดน้อยกว่า F2 นะครับแล้วก็ noise มันก็จะมากขึ้นคราวนี้แต่ว่าไม่มีทางเลือกนะครับผมก็ใช้ GFX นี่เวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับให้ดูนะฮะ อันนี้ถ่าย3มุมนะครับ3มุมอันนี้ตอนถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยมันเป็น2ภาพนะครับเป็น2ภาพถ่ายอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับ2ค่า2 exposure นะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูภาพบรรยากาศก่อนเลยกันนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจาก2อันมาซ้อนกันนะครับนะฮะอันนี้2อันซ้อนกันส่วนอันนี้เป็นภาพเดียวไม่ทำอะไรเลยนะครับเป็นภาพเดียวดึงให้ดาวชัดเท่านั้นเองนะครับไม่มีการซ้อนไม่อะไรทั้งนั้นภาพเดียวจบนะครับคราวนี้ตอนถ่ายเนี่ยผมทำยังไงนะครับถ่ายดาวเนี่ยจริงๆคุยกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายดาวเนี่ยถ้าจะเอาเนียนๆเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ไม่เป็นใจเนี่ยมันต้องโปรเซสช่วยหน่อยนะครับซึ่งวิธีที่ทำเนี่ยที่ผมทำอยู่นะครับ เดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังนะครับที่ทำอยู่ก็คือผมจะถ่ายภาพเนี่ย2ภาพตั้งกล้องนิ่งๆนะฮะที่เดียวกันภาพแรกเนี่ยผมจะตั้ง ISO ต่ำนะครับก็คือผมตั้ง ISO อยู่ที่400นะครับหรือ200หรือบางทีก็100นะครับถ่ายดาวเนี่ยนะตั้ง ISO ต่ำแล้วเปิดรับแสงนานมากนะครับอย่างถ้าเกิดถ่ายที่ ISO 400เนี่ยผมจะเปิดรับแสงที่8นาทีนะครับเปิดรับแสง8นาที F4 นะครับเสร็จแล้วตอนถ่ายเนี่ยต้องเปิดลอง Aperture 100มี Reduction ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูภาพตัวอย่างนะครับอะไรนะแสงจากตะเกียง LED นะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับภาพอันนี้เป็นภาพที่ได้จาก ISO ต่ำนะครับ ISO 400ที่8นาทีเปิดลอง Aperture Noise Reduction สังเกตว่าภาพเนี่ยมันจะคมนะครับคือความคมชัดเนี่ยมันจะดีแล้วก็ Noise มันจะต่ำนะครับนะครับให้สังเกตนะครับคือ Noise เนี่ยมันจะต่ำมากแล้วก็ความคมชัดมันจะดีมากนะครับรายละเอียดจะดีมากข้อเสียมีอย่างเดียวคือดาวมันยืดนะครับเกตดาวมันจะยืดซึ่งถ้าถ่ายดาวหมุนไม่มีปัญหาแต่ถ้าถ่ายดาวเหนือนะครับถ่ายทางช้างเผือกมันจะไม่ได้ทางช้างเผือกมันจะเบลอๆอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับอันนี้คือทางช้างเผือกมันจะเบลอนะครับอันนี้ภาพหนึ่งจากนั้นเนี่ยผมก็จะถ่ายอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ใช้ ISO สูงนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยจะเป็นจุดอันนี้ภาพหลังกล้องเลยนะครับไม่มีดึงไม่มีทำอะไรทั้งนั้นนะฮะนี่ภาพหลังกล้องแท้ๆเลยนะครับดูนะนะครับอันนี้ดาวมันก็จะติดแบบนี้นะครับดึงขึ้นนิดดึงนิดหน่อยเนี่ยดาวก็มาบานแล้วนะฮะทีนี้อันนี้ F5.4 นะครับของเลนส์23มิลสังเกตว่าดาวเนี่ยจะเป็นจุดดีมากนะฮะมันแทบจะไม่ลากหางเลยนะครับพวกโคม่าไอ้พวกอะเบเรชั่นความผิดเพี้ยนต่างๆของเลนตัวนี้น้อยมากนะครับนะฮะโอเคคราวนี้แต่สังเกตนะครับมันจะมีน้อยอยู่นะครับภาพมันจะไม่คมแบบฟิปๆนะฮะเราก็เวลา process นะครับเวลาทำเนี่ยผมจะเอา2ภาพเนี่ยมารวมกัน
นะครับแล้วก็ใช้ตัว layer mask อันนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับนะจะยุ่งนิดนึงก็คือเอา2ภาพเนี่ยมารวมกันเอาภาพองค์พระกับฐานจากภาพที่เนียนแล้วก็เอาดาวนะครับจากอีกภาพหนึ่งที่ดาวไม่เคลื่อนที่จาก ISO สูงนะครับแต่ตอนถ่ายนะครับเวลาถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายหลายภาพนะครับคือผมจะถ่ายภาพ ISO ต่ำ1ภาพและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะถ่ายภาพ ISO สูงเนี่ยไปเรื่อยๆคือถ่ายจนเอามาทำดาวหมุนได้ฮะมาทำทำแลปส์ได้เลยนะครับแต่ว่าจะเลือกภาพมาประมาณสัก20ภาพแล้วมาทำสแต็กมีเดียนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยาวนะครับเดี๋ยวไว้ผมทำคอนเทนต์เรื่องถ่ายดาวแบบละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ใครอยากรู้จริงๆเข้าไปหาอ่านในพวกเน็ตน่าจะพอมีนะครับน่าจะพอมีคนแนะนำอยู่นะครับอันนี้แต่ว่าภาพที่เห็นนะครับอันนี้คือเป็นภาพ2ภาพนะครับไม่ได้ทำสแต็กมีเดียนมานะครับเวลาไม่พอนะครับผมก็เลยทำแค่นี้พอละนะครับเอาแค่นี้เนาะไม่ต้องอลังมากอ่ะนะครับอันนี้คือตัวอย่างมาจาก2ภาพนะครับส่วนอันนี้คือภาพที่ได้นะครับจะเห็นว่าแบบเนียนกิฟต์นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำสแต็กมีเดียนะฮะทำสแต็กมีเดียนจะสวยกว่านี้เนาะเราก็นะครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปที่พระองค์ใหญ่เนี่ยจนถึงประมาณ4:00นะครับ4:00เนี่ยก็ทุกคนก็ไม่ไหวแล้วจริงๆก่อนไปผมก็แทบไม่ได้นอนเลยนะครับก็ทุกคนก็นะจะสลบกันหมดผมเบิร์ดเล็กนะครับก็ชักจะไม่ไหวก็เราก็เดินทางจากพี่จูดก็ขับรถพาพวกเรานะครับเดินทางจากที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ทุกวัดทุ่งใหญ่เนี่ยมาที่กระบี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าทริปนะครับอันนี้เป็นนอกรอบนะครับมาที่กระบี่ก็มาถ่ายที่นี่กันนะครับข่าวทิพย์แล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบน้ำลงนะครับที่เขาอะไรเนี่ยเขาพิงกันเขาแยกกันนะผมไม่รู้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้เลยนะครับอันนี้ที่อยู่ที่ตรงเมืองกระบี่ใครรู้ว่าเขานี้ชื่ออะไรช่วยบอกหน่อยนะครับก็มาถ่ายช่วงเช้านะครับแต่ว่าฟ้าไม่สวยนะครับได้แสงเรืองๆนิดหน่อยก็พอได้พอไหวนะฮะโอเคคราวนี้นะฮะปึ๊บเขาขนาบน้ำใช่เขาเรียกเขาขนาบน้ำนะฮะผมชอบเรียกเขาแยกกันมันแยกกันไม่ให้เขาพิงกันนะถ้าพิงกันแล้วนี่เขาแยกกันนะครับก็มาที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมาจุดที่สิ่งที่ถ่ายได้จริงๆก็คือนี่ฮะอาม่ามาออกกำลังกายนะครับตื่นตอนเช้าเนี่ยก็แบบเฮ้ยใครมาเปิดเพลงอะไรวะผมดูอ๋อพวกอาม่าทั้งหลายนะครับเขาก็มาออกกำลังกายกันแล้วปรากฏว่ามันมีแอ่งน้ำเล็กๆประมาณใหญ่กว่ากะละมังหน่อยนึงนะครับอยู่ข้างหน้าพวกเหล่าอาม่าทั้งหลายก็เลยเอากล้องนะครับนะติดเลนส์อุลตราไวด์ไปวางไว้ที่ตรงแอ่งน้ำนะครับไปวางที่หน้าแอ่งน้ำเลยแล้วก็ถ่ายนะครับย้ายจุดโฟกัสไปที่อาม่านะครับก็ภาพนี้ก็ถ่ายกันหลายคนนะครับพี่จูดก็ถ่ายนะครับใช้อุลตราไวด์ถ่ายนะครับตัวนี้ก็ได้ภาพนี้มานะครับเป็นอาม่าทั้งหลายกำลังออกกำลังกายแบบกังฟูนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับต่างจังหวัดผมชอบและนี่ก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเขาขนาบนั้นนะครับบอกมาแล้วก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่ตรงเกาะกลางนะครับตรงนี้มันจะมีอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปูครับนะฮะที่ไปตั้งกล้องถ่ายเอาไว้นะปึ๊บนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือหมดสภาพจริงๆก็เข้าไปที่โรงแรมนะครับไปนอนที่กระบี่นะครับก็ทางที่พักก็ทางพี่วิรัตนะครับ พี่วิรัตที่ พี่ยุทธนะครับก็จัดเตรียมไว้ให้ระหว่างที่เรารอคนลูกทัวร์นะครับจากที่กรุงเทพมาสมทบกันในตอนบ่ายนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมการถ่ายรูปจริงๆนะครับนิดนึงที่ไปกระบี่เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือไปดูสถานที่ถ่ายรูปไปรู้จักพวกพี่เขาแล้วก็คอนเทนต์ของทางกล้องกล้วยเนี่ยปกติเราชอบขึ้นเหนือเพราะอากาศเย็นนะครับผมก็เลยถนัดทางเหนือ
นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มลงใต้บ้างแล้วนะครับใครอยากชวนไปถ่ายรูปที่ไหนทางใต้ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวตอนลงใต้แล้วก็จะลงรัวๆเลยนะครับอันนี้นะฮะก็ไป2-3คนนี้ก็จีบพนักงานอยู่นะฮะส่วนผมนี่ไม่จีบใครนะมองไปด้านนู้นนะครับไม่ผิดนะครับนี่2คนนะฮะนะครับเราก็ไปรอนะครับผมสลบเลยนะครับสลบแบบสลบยาวเลยตื่นมาอีกทีเนี่ยประมาณบ่าย2ถ้าจำไม่ผิด 2-3 โมงนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับที่คองลุตรงเกาะกลางนะครับมันจะเป็นเกาะกลางน้ำซึ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วจะเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับจะบอกว่าคนมุสลิมจริงๆแล้วน่ารักมากนะครับอย่าไม่ต้องไปคิดอะไรมาไม่ต้องไปคิดอะไรแบบประเภทนั้นนะครับจริงๆก็เป็นคนน่ารักมากนะครับคนใต้น่ารักมากด้วยนะครับที่ไปเนี่ยก็เราอาจจะโดนฝังหัวนะครับโดนฟังหัวด้วยข่าวนะครับทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ากลัวนู่นนี่มันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่น่ากลัวครับน่ารักมากด้วยนะครับก็เราก็ไปที่เกาะกลางนะครับไปถ่ายก็ไปถึงนะครับเราจะถ่ายพระอาทิตย์ตกที่นี่ก็ทางพี่ยุทธพี่วิรัตนะครับก็เตรียมเซตอัพฉากที่สวยอลังการไว้ให้เรานะครับแล้วก็ไปถึงระหว่างรอพระอาทิตย์จะตกนะครับก็เอานี่ลูกเด็กชาวบ้านเลยนะครับลูกเจ้าของบ้านที่ตรงนั้นนะฮะให้เขาเอาไก่มาเป็นแบบให้หน่อยนะครับก็ถ่ายเด็กๆนะครับตอนนี้กำลังภาพที่กำลังตกเลยนะครับเห็นด้านหลังเป็นแสงนะฮะก็ตอนถ่ายภาพชุดนี้นะครับผมพี่ยุทธนะครับบ้านเกาะกลางชุมชนคลองทะลุนะครับพี่ยุทธบอกมาแล้วนะฮะก็ไปตอนนี้เราฟูลทีมเลยนะครับประมาณ15-16คนก็ไปถ่ายนะฮะเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมเลยก็เราต้องข้ามเรือแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปนะครับไปถึงปลายเกาะนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนี้กันสวยมากจริงที่นี่นะครับตรงจุดตำแหน่งนี้เนี่ยถ่ายรูปได้ทั้งวันคือผมเห็นเฮ้ยตรงนี้พระอาทิตย์ตกสวยเฮ้ยตรงนี้พระอาทิตย์ได้ขึ้นหน้าสวยเฮ้ยตรงนี้ถ่ายดาวสวยตรงนี้เซตอัพสวยแบบคือมีแต่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยคือตรงนั้นเนี่ย1วันก็ไม่พอถ้าบรรยากาศดีนะครับถ้าอากาศดีฟ้าสวยๆเนี่ย1วันไม่มีทางพอเลยสวยมากนะครับตรงนี้แล้วก็ นะครับคราวนี้ก็ถ่ายตรงนี้นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับสังเกตอะไรมาไหม คือฟ้าใสๆนะครับถ่ายอยู่เนี่ยเมฆมาปรื้ดแล้วก็ฝนตกครับบ๊ายบายนะครับอันนี้เริ่มฟ้าเริ่มมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบช่วงถ่ายก็ให้น้องเขามายืนอยู่ใกล้ๆมาหยุดที่เรือนะครับเอาไก่มาด้วยเนาะนะฮะใช้เลน23มิลนะครับตัวนี้อันนี้ใช้เลน23มิลแล้วก็โฟกัสที่ตัวเด็กนะครับ ISO 400แล้วก็ช่องรับแสงถ้าจำไม่ผิดประมาณ 5.6 นะครับใช้โหมดสีคลาสสิกโคมนะฮะถ่ายเด็กๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นฝนก็ถล่มลงมานะฮะอันนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เนี่ยสองคนนี้โทษกันว่าใครเป็นตัวทำให้ฝนตกนะครับคือจากนั้นฝนก็ถล่มแบบมาอย่างหนักเลยนะครับก็มานั่งอยู่ในบ้านชาวบ้านเขานะครับก็รอฝนหายนะครับสองคนนี้ต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวการทำให้ฝนตกนะครับรออยู่จนกระทั่งนะครับพระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยแล้วฝนถึงหายนะครับเราถึงจะมาเซตอัพถ่ายรูปกันได้แต่ว่ารูปที่ได้ก็ไม่ได้ดังใจนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่เนาะภาพนี้ตัวต้นฉบับก็แบบนี้ครับแบบนี้เลยครับนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฟ้าก็ระเบิดที่เห็นสีเนี่ยสีแบบนี้เลยนะครับสีอย่างนี้เลยคือฟ้าระเบิดแบบตู้มขึ้นมานะครับสีสวยมากแต่ว่าบรรยากาศมันยังไม่ค่อยได้นะครับก็สังเกตนะฮะนี่ไฟนีออนเปิดแล้วนะครับคือตอนนี้จริงๆแล้วมืดๆนะครับแต่ว่ามันแดงเรืองแล้วก็มืดๆนะครับก็เปิดไฟถนนเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ่ายมาคืนนี้ก็จ่อยไปนะฮะจ่อยไปก็กลับบ้านนะฮะกลับแม่กลับบ้านกลับที่พักนะครับใครไปทริปทางใต้นะฮะอันนี้โปรโมททริปให้พี่เขาหน่อยนะใครไปทริปทางใต้เนี่ยจะ1ชั่วโมงอ่ะใครไปทริปทางใต้นะครับปกติจัดคนจัดทริปเนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรอ่ะ
ไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยทางของพี่ยุทธที่ไปด้วยนะครับพี่เขาจะรวมค่าอาหารด้วยค่าทิปก็จะทำให้รู้สึกว่าค่าทิปอาจจะสูงกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยต้องบอกว่ากินจนต้องร้องขอชีวิตนะฮะกินจนต้องร้องขอความเมตตาเมื่อกี้ถ่ายรูปจนต้องร้องขอชีวิตใช่ไหมครับส่วนอาหารเนี่ยกินจนต้องร้องขอความเมตตาเพราะว่าอาหารดีมากนะอาหารดีแบบแล้วจัดแบบจัดหนักจัดเต็มมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกที่เป็นแบบพี่เขาให้กินขนมจีนไก่ทอดนะฮะขนมจีนแบบเนื้อปลาแบบคลักๆเลยนะครับแล้วก็มาแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟแล้วสำคัญที่สุดที่อร่อยที่สุดคือไอ้นี่ฮะไอศกรีมทุเรียนนะฮะทุเรียนนี่แบบขอโม้หน่อยนะว่าไปใต้ทริปนี้นะจำสถานที่ไม่ได้ไม่รู้ว่าให้ไปถ่ายไหนบ้างนะสาเหตุที่จำไม่ได้เพราะว่าพอขึ้นรถแล้วก็นอนแล้วก็พี่เขาสะกิดให้โก้ขึ้นมาตื่นมาถ่ายรูปได้แล้วเพราะว่าง่วงมากนะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็หลับฟอกนะครับเลยไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนบ้างนะฮะคราวนี้ต่อนะครับกินต้องร้องขอชีวิตจริงๆนะครับอันนี้คือที่ร้านของพี่ยุทธนะครับชื่อร้านตะโกลานี่ใครไปที่ใต้นะที่กระบี่นะครับผมแบบแนะนำเลยปกติผมไม่ค่อยแนะนำของกินนะฮะไปที่ร้านนี้นะฮะร้านตะโกลานะของพี่จู๊ดนะครับไอศกรีมโคตรอร่อยเลยแล้วก็ไอศกรีมแบบขอโม้หน่อยนะนี่นอกเรื่องถ่ายรูปนะคือไอศกรีมทุเรียนเนี่ยพี่เขาทำเองนะครับแล้วกินไปเนี่ยถ้าคุณหลับตาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกินทุเรียนเย็นๆคือเนื้อมันเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกถึงสิ่งปนนะฮะคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกินข้าวเหนียวทุเรียนที่โคตรอร่อยเลยแล้วมันเป็นเย็นๆเป็นไอศกรีมแต่คุณจะไม่รู้สึกถึงว่ามันมีอะไรมารบกวนคุณเนี่ยคือเนื้อมันแบบสัมผัสแบบมันทุเรียน 100% เลยนะครับแต่ว่าข้างในก็จะมีข้าวเหนียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโคตรอร่อยเลยนะฮะแล้วหอมแบบทุเรียนแบบอร่อยมากนะครับพี่เขาทำทุเรียนไอติมทุเรียนไว้อะน่าจะเยอะพอสมควรเราอยู่กัน3วัน13คนเนี่ยกินไอศกรีมน่าจะเป็นถังใหญ่ครับเกี้ยงเลยนะฮะหมดเกี้ยงไม่เหลือเลยไอศกรีมทุเรียนไอศกรีมลิ้นจี่ก็แบบนี้แหละฮะลิ้นจี่นี่แบบรสลิ้นจี่แบบโคตรอร่อยเลยไอศกรีมกะทินี่ก็แบบมะพร้าวน้ำหอมเลยฮะเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็วันสุดท้ายโอ้ไม่มีไอศกรีมกินตอนนี้แบบมีเวลามีไอศกรีมในห้างนี่มันมีแบบไอศกรีมหน้าทุเรียนก็จะมีไอศกรีมทุเรียนนะฮะแบบเลิกกินเลยเพราะว่ามันไม่อร่อยนะครับของพี่จูนนี่อร่อยจริงนะอันนี้แบบนอกเรื่องมาเป็น10นาทีเพื่อโฆษณาไอศกรีมนี่มันโคตรอร่อยจริงต้องไปกินนะครับเพราะว่าแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงแนะนำนะแล้วอาหารอื่นก็แบบโคตรอร่อยเลยนะครับอันนี้จะบอกว่าทัวร์ที่รวมค่ากินเนี่ยแบบอย่างเงี้ยคุ้มกว่าที่เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทัวร์ที่ไม่รวมค่ากินไอ้ตอนนี้เรารายการถ่ายรูปหรือรายการทัวร์เนี่ยคือถ้าเราไปถ่ายงานไปทัวร์ถ่ายรูปที่มีโรงท่ากินเนี่ยเดี๋ยวคนเน้นเสร็จแล้วเราก็แยกกันกินใช่ไหมไอ้นี่จะกินนั่นไอ้นั่นจะกินโน่นไอ้นี่จะกินนั่นไอ้นี่ตังหมดแล้วงบหมดก็ไม่อยากกินของแพงไอ้นี่โหงมาใต้ทั้งทีอยากกินของแพงแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันเป็นทริปที่แบบหัวไปทางหางไปทางไม่รู้ใครไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยนั้นทริปที่รวมค่าอาหารไปแล้วเนี่ยเวิร์กมากคือเรารู้เลยว่าเราไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วเราจะได้กินอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำนะครับร้านโกพี่ยุทธมาแล้วนะฮะร้านโกจูดร้านอาหารตะโกลาเมืองกระบี่นะครับนี่แนะนำเลยใช้เวลาในการโฆษณาร้านค้าร้านอาหารนี่ผมเวลาคิดถึงกระบี่เนี่ยคิดถึงเรื่องถ่ายรูปเป็นอันดับ2นะครับคิดถึงไอติมทุเรียนกับของกินร้านพี่จูดเนี่ยอันดับ1เลยโคตรอร่อยเลยนะครับต่อมานะครับก็เสร็จตอนเราก็นอนกันนะครับนอนกันตื่นเที่ยงคืนเอ้ยตื่น5ทุ่มนอนตอน3ทุ่มนะฮะตื่นตอน5ทุ่มนะครับไม่รู้เช่าโรงแรมไม่นอนเช่าโรงแรมไม่ชาร์จแบตนะครับคราวนี้เราก็จะไปที่ตัวนี้ครับหนองทะเลถ้าเกิดใครไปที่กระบี่นะครับทุกคนจะต้องไปถ่ายรูปดาวที่หนองทะเลแต่ว่าวันที่ไปนะครับตัวถ้าไปเองอาจจะหาไม่เจอนะครับหนองทะเลนะครับมันเป็นหนองน้ำจืดนะครับซึ่งเขาสวยมากแล้วบรรยากาศดีมากนะครับมันมีเมฆบางๆทั่วฟ้าเลยทำให้ทางช้างเผือกมองไม่เห็นอันนี้คือทางช้างเผือกนะครับอันนี้เป็นรูปจากหลังกล้องนะครับจะสังเกตว่าทางช้างเผือกมีอยู่แค่นี้
แล้วก็ดาวมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ผมจะไปแก้ตัวอีกทีนะครับไปแก้มือนะครับมีนะครับมีส่วนลดไหมนะฮะก็มีของไม่รู้นะครับไปถามพี่จูดเอาเองนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นผมถ่ายดาวอยู่นะครับถ่ายดาวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้ยกธงขาวที่ยกธงขาวเพราะว่ามันเมฆมันบังฮะถ่ายมายังไงก็เจอเมฆนะครับช้างไม่ยอมเห็นคราวนี้เนี่ยถ้าอยากได้ช้างเนี่ยก็คือต้องเอาฟ้าออกนะโยกย้ายใช้ฝ่ามือโยกย้ายฟ้าดินก็เอาฟ้าออกแล้วเอาทางช้างเผือกเข้าถามว่าผมมีทางช้างเผือกที่จะเข้ามั้ยมีแต่ไม่ทำนะครับก็อันนี้ให้ดูจริงๆว่าให้บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ไปใครที่ไปหนองทะเลไปกันเองเนี่ยจะเจอปัญหาตรงที่ว่าตรงเนี้ยครับมันจะมีหมู่บ้านมีเมืองแล้วก็เมืองเขาจะเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะกลบดาวหมดเลยเพราะนั้นมันจะไม่ได้ดาวนะครับก็ไปกับที่พี่วิรัตนะครับแล้วก็เอาหนังกระติกไปยิงเอาหนังกระติกไปยิงหม้อแปลงนะครับตู้มอะไรพูดเล่นนะครับพูดเล่นแล้วก็ไปใช้วิชามารนะฮะดับไฟนะครับก็ดับไฟก็จะไม่มีแสงมากวนที่ท้องฟ้าเลยนะครับแต่ว่าเมฆมาแทนคือคืนนี้ถ้าไม่มีเมฆเนี่ยจะได้ดาวที่อลังการมากแล้วบรรยากาศสวยมากนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะจากนั้นพอไม่ไหวนะฮะไม่ไหวก็เลยเนี่ยสลบกันหมดนะครับนอนกลางดินจริงๆนะครับอันนี้นอนกันแบบนี้เลยผมแอบไปนอนที่ชั้นบ้านชาวบ้านนะฮะเสร็จแล้วตอนเช้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่คือตอนเช้าของวันนั้นคือฟ้าระเบิดแบบอลังมากนะครับคราวนี้ถ้าคุณนะครับนะฮะถ้าถ่ายฟ้าระเบิดทำยังไงนะครับเวลาที่เราไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกนะครับฟ้าระเบิดเนี่ยสิ่งแรกนะครับอันนี้ผมใช้เลนอันนี้ผมถ่ายเป็นพาโนนะครับเวลาถ่ายรูปฟ้าระเบิดนะครับเห็นฟ้าแบบสีสวยๆเนี่ยสิ่งแรกนะครับผมมักจะใช้โหมดสีแบบเวียนะครับโหมดสีเวียอันที่2เนี่ยผมจะตั้งไฮไลท์ลบนะครับจะลบไฮไลท์ลงมาหน่อยนึงลบ1หรือลบ2อะไรเงี้ยเพื่อดึงส่วนสว่างลงมาอันที่3เนี่ยผมจะบวกแซดขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าดูฟ้าด้วยนะครับถ้าฟ้ามันเข้มมากอย่าบวกแซดนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีผลต่อไฟล์นะครับจะมีต่อ JPEG เท่านั้นเองแล้วก็ผมจะถ่ายอันเดอร์นิดนึงสำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวไวท์บาลานซ์ให้ปรับไว้บาลานซ์เป็นเควินนะครับอย่าปรับไว้บาลานซ์ออโต้ถ้าปรับไว้บาลานซ์ออโต้เนี่ยจากฟ้าระเบิดสีสวยๆเนี่ยมันจะสีซีดเลยนะครับอย่าใช้ไว้บาลานซ์ออโต้นะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่หนองทะเลกันนะฮะให้ดูฟ้าเป็นไงฮะสะใจไหมนะครับ นะครับผมแอบไปนอนกับแมวนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับตอนที่แบบผมไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้ผมก็เลยไปนอนที่บ้านชาวบ้านเขาตรงนั้นมีแมว2ตัวแล้วผมก็นอนกอดแมวอยู่ตรงนั้นนะครับแมวน่ารักมากนะครับอะไรนะชื่ออเมริกันช็อตแฮร์นะครับชาวบ้านเลี้ยงอเมริกันช็อตแฮร์นะครับ สุดติ่งมากนะครับต่อมานะครับก็อ้าวตายละนะครับคราวนี้นะอันนี้ก็แบบสีแบบปิดๆนะครับปิดๆนะคราวนี้ให้ดูนะครับตัวแพนะครับแพกับยอเนี่ยอันนี้ทางพี่เขามีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแพกับยอเนี่ยเขามีอยู่ที่นั่นก็ทางพี่วิรัตกับพี่ยุทธนะครับก็ช่วยจัดหามาให้เอามันมาอยู่ตรงนี้ซะนะครับเราก็จะได้ถ่ายภาพได้สวยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายยอไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วก็มีเราก็ไปขอตัวชาวบ้านเข้ามานะมานั่งตกปลานะครับมานั่งตกปลาอยู่นี้บรรยากาศจะสวยมากคืออย่างเงี้ยครับถ้าไปเองนะครับคือปกติถ้าไปเองเนี่ยเราก็จะได้แต่วิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปอย่างพี่ที่เขาเป็นช่างภาพเก่งๆอยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะสามารถหาจะรู้จังหวะรู้มุมรู้อะไรต่างๆรู้จุดเพียงแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็ดูมุมของเราเองว่าเราชอบตัวเราเป็นแบบไหนสไตล์ไหนเราก็ถ่ายในแบบที่เป็นตัวเรานะครับแต่ว่าตำแหน่งช่วงเวลาหรือว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าอย่างผมเนี่ยไปหาหนองหนองทะเลเนี่ยผมหาไม่เจอแน่ๆนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนเพราะว่าเข้าไปแบบซอกซอยเหลือเกินนะครับ
แล้วก็ถ่ายคนตกปลามานะครับตัวนี้ก็นั่งตกมั่งยืนตกมั่งพระอาทิตย์ก็แสงก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่วันนั้นฟ้าระเบิดสวยมากคือวันไหนนะครับมันจะมีว่าวันไหนที่ไม่ได้ดาวคุณมักจะได้ฟ้าระเบิดคือถ้ามีฟ้าระเบิดตอนเย็นตอนคืนสวยแล้วอาจจะไม่ได้ดาวนะครับต้องไปลุ้นอีกทีนึงแล้วถ้าคืนนั้นไม่ได้ดาวถ้าแบบไม่ได้แบบฟ้าปิดฝนตกนะถ้าคืนนั้นไม่ได้ดาวตอนเช้ามีโอกาสได้ฟ้าระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปถ่ายรูปที่ไหนแบบเอาแบบจริงๆจังๆเนี่ยอยู่มันสัก3วันเลยอยู่ตรงนั้นอ่ะ3วันนะครับมันต้องมีวันที่ฝนตกวันที่แดดออกวันที่ฟ้าระเบิดสวยอะไรเงี้ยอย่างตรงนี้หน้าหนาวมันก็จะไม่สวยเพราะไม่มีเมฆนะครับมีเมฆก็จะสวยแบบนึงไม่มีเมฆก็สวยแบบนึงอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็นะครับก็ให้คุณลุงเนี่ยแหละครับคนที่ตกปลาเนี่ยไปถ่อแพนะครับไปถ่อแพยกยออันนี้จัดนะครับจัดถ่ายนิดหน่อยนะฮะก็ให้เขามาตรงพระอาทิตย์นะครับคราวนี้ต่อจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมันจะสว่างจ้าไปเลยนะครับปกติเนี่ยพระอาทิตย์มันจะสว่างแบบนี้ครับคือถ้าจะให้ชาโดว์ได้นะพระอาทิตย์จะสว่างจ้าเลยแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายจริงๆเนี่ยผมถ่ายอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วผมถ่ายแบล็คเคตติ้งเอาไว้นะครับแบล็คเคตติ้งเนี่ยบวก5ภาพนะครับไล่ตั้งแต่ normal ไล่ตั้งแต่ชัตเตอร์1:60ไปถึงชัตเตอร์1:4000นะเพราะนั้นผมจะได้ภาพวิวที่เห็นพระอาทิตย์เป็นไข่เค็มเลยสีแดงนะครับสามารถเอามาซ้อนเป็น HDR ได้มาทำ HDR ได้พระอาทิตย์เป็นไข่เค็มเลยนะครับแล้วก็ได้คนได้รายละเอียดหมดแต่ว่าไม่ได้ทำนะครับภาพนี้ไม่ได้ทำภาพนี้คือภาพเดียวนะครับเอามาให้ดูนะครับแต่ว่ามีที่ดวงอาทิตย์แบบแดงเป็นไข่เค็มอยู่นะครับนะก็ไว้ทำทีหลังเนาะนี่ก็ใช้เลนส์250มิลนะครับภาพนี้นะใช้250มิลเป็นเลนส์ที่โคตรคมเลยนะครับภาพนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภาพต้นฉบับนิดนึงนะจะได้ไม่ง่วงนอนบีบรอนะครับอันนี้ภาพเดี๋ยวให้ดูอันนี้ภาพทั้งหมดนะครับที่มี250มิลอ๋อโทษทีครับมันเป็นจากเลนส์110มิลนะครับ110 GFXนะฮะเดี๋ยวให้ดูความคมนะครับนะให้ดูที่ตัวยอนะครับไม่รู้เห็นชัดไหมนะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าอันนี้เนี่ยพี่มดสวัสดีนะครับพี่มดไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับพี่มดนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะจากภาพวิวนะครับมาเนี่ยเห็นน้ำหยดเนี่ยเป็นหยดๆเลยนะครับน้ำที่หยดลงมาแล้วตัวแหมีไอ้ไม่ให้ตัวยอไม่รู้ทางส่งผ่านไปทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่านะครับคือยังเห็นเส้นได้นะครับเส้นได้ที่สารแล้วก็น้ำที่อยู่วันนี้เลยนะครับจะเห็นชัดมากนะครับคือมันเก็บรายละเอียดได้แบบกิ๊กๆเลยนะครับตอนนี้อันนี้เลย110นะครับคุณลุงก็พุ่งรอหน่อยนะครับตัวนี้อันนี้คืออนุภาพของเลน GFX นะครับเลน GF อันนี้เลน250นะครับนี่ชัดไหมเนี่ย นะครับชัดแล้วนะครับอันนี้เลน250มันจะใกล้กว่านะครับแต่ว่าเราดูนะครับจากภาพเต็มนะฮะภาพแบบนี้นะลองดูนะครับภาพแบบนี้ขยายมานะครับติดนะฮะเห็นรายละเอียดบนแพรเอ้ยบนยอมั้ยฮะจะเห็นเลยนะครับว่ามันแบบนะฮะรายละเอียดมันสุดมากนะครับอันนี้เห็นเป็นตารางแบบเป็นรวงผึ้งเลยนะครับอันนี้นะฮะให้ดูปึ๊บภาพจาก GFX เนี่ยต้องขยายใหญ่ๆนะยิ่งใหญ่ยิ่งสะใจนะครับมาเวลาเกินไปเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นทีมนะครับที่ไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับอันนี้พี่วิรัตนะครับนะก็พี่วิรัตแล้วก็
ล็อกนะครับอีก2คนจำไม่ได้นะครับอันนี้ล็อกเป็นรุ่นน้องนะครับใช้ขาตั้งตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะนี่ก็ผ่านจากหนองทะเลนะครับอันนี้เราก็ไปทานข้าวที่เป็นบ้านชาวบ้านนะครับไปทานอาหารของชาวบ้านเขาอร่อยมากนะครับเป็นข้าวหมกไก่นะฮะแล้วก็ไปถ่ายช้างนะครับช้างที่บ้านเจ้าเมืองเก่านะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ให้เข้านะครับปกติไม่ให้เข้าแล้วก็พี่ทางเราไปนะครับไปขออนุญาตก็ทางพี่วิรัตกับพี่ยุทธนะครับก็ไปขออนุญาตก็ได้เข้าไปถ่ายช้างแต่ว่าเวลาเราไม่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าทุกคนสลบสไลด์ง่วงกันหมดแล้วนะครับก็เลยถ่ายอยู่แวบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับกันอันนี้นะได้ช้างกับลูกช้างนะครับสวยดีนะฮะต่อมานะครับตึ๊บจากนั้นนะครับเราก็กลับที่พักชาร์จแบตเพราะเราใช้ถ่ายรูปมาทั้งคืนนิดนึงนะครับผมเวลาผมถ่ายรูปด้วย GFX นะครับถ้าเป็น GFX หรือ XT2 หรือ XH1 เนี่ยส่วนใหญ่คือผมติดกริปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้แบตตัว12โวลต์นะครับเป็น power bank 12โวลต์เนี่ยเสียบสายเข้าไปที่ตัวกล้องเลยนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปถ้าใครตามไลฟ์ผมจะเห็นผมใช้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยตอนถ่ายดาวเนี่ยผมจะถ่ายรูปโดยใช้พลังงานจาก power bank นะครับเป็นหลักเพราะว่าดาวเราอยู่บนขาตั้งใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนงั้นผมเสียบ power bank เลยนะครับแล้วใช้พลังงานจากอันนั้นพอเช้าปุ๊บผมก็เอา power bank ออกแล้วผมก็ใช้แบตเตอรี่เพราะนั้นผมก็คือพอผมกลับที่พักปุ๊บเนี่ยผมก็ชาร์จแบตเตอรี่หน่อยนึงแต่ว่าผมก็ชาร์จ power bank เอาไว้แล้วก็สลับ power bank มาสำหรับการถ่ายดาวตอนคืนอีกต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัว GFX เนี่ยผมจะมีแบตอยู่4ก้อนนะครับ GFX เนี่ยผมถ่ายดาวทั้งคืนใช้วิธีนี้ก็คือใช้ power bank นะครับถ้าไม่มี power bank เนี่ยผมอาจจะต้องมีแบตเตอรี่ถึงประมาณ8ก้อนเพื่อให้ทันต่อการชาร์จเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในที่พักใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรอชาร์จมันแล้วก็ดูแลมันคอยเปลี่ยนมันคือเราเข้าที่พักชาร์จแล้วเราก็ไปแล้วนะเพราะนั้นวันนึงเนี่ยเราจะชาร์จได้แค่ 2-3 ก้อนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของแบตเตอรี่ไว้ดีๆนะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็มาที่เราไปที่นี่ครับท่าปอมนะครับท่าปอมคลองสองน้ำเป็นที่ที่สวยมากนะครับผมไม่เคยเห็นที่สวยขนาดนั้นเลยคือป่าเนี่ยมันเขียวมากแล้วมันมีลำธารที่ใสแบบใสโคตรๆเลยนะฮะใสกิ๊กเลยเป็นน้ำจืดนะครับมาจากภูเขาแล้วก็มันล้อเลี้ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ลากไม้สวยมากนะครับใครมีโอกาสไปกระบี่แนะนำถ้าไม่ไปเที่ยวทะเลนะครับก็แนะนำให้ไปที่นะครับคลองสองท่าปอมคลองสองน้ำสวยสวยจริงๆนะครับควรจะไปเล่นน้ำด้วยนะครับแล้วก็ไปพี่วิรัตกับพี่ยุทธนะครับก็นิมนต์พระมานิมนต์เนรมา3องค์นะครับมาเป็นแบบให้เราถ่ายรูปถ่ายอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคราวนี้นะครับพี่สุวรรณคือทริปเนี่ยนะครับ3 วัน เนี่ยครับ3 คืนเนี่ยนับเวลานอนนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน10ชั่วโมงนอนแค่นั้นจริงนะฮะคือถ่ายรูปจนต้องร้องขอชีวิตเนี่ยอันนี้ของจริงยืมคำเจ้าเอสมานะฮะถ่ายรูปจนร้องขอชีวิตเลยนะครับคือมันเยอะจริงแต่ว่าเก่งมากนะครับทุกคนที่ไปเนี่ยไม่มีใครไม่ถ่ายรูปเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บออกถ่ายนะครับถ่ายจนกระทั่งแบบกลับมาก็หลับนะฮะทำความสะอาดกล้องชาร์จแบตหลับแล้วก็จุดแป๊บเดียวนอนแป๊บเดียวก็ออกต่อนะครับไม่มีใครไม่ไหวแล้วผมขอนอนก่อนอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ยใครไม่ไหวก็นอนไปนะอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครนอนครับทุกคนออกไปหมดเลยนะต่อมานะครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นผมอันนี้ใช้เลน43 มิลนะครับไอ้45 มิลซึ่งเทียบเท่ากับ35 มิลนะครับอันนี้ถ่ายพระองค์พระที่ผมชอบที่นี่มากเนี่ยเพราะว่าลากไม้ครับลองดูลากไม้ลากไม้โคตรสวยเลยนะครับเนี่ยเอาพระมาแล้วก็ลากไม้อันนี้โหมดสีคลาสสิกโครมนะครับลากไม้สวยมากนะครับรายละเอียดยิบมากเดี๋ยวจะขยายใหญ่ให้ดูไม่รู้เดฟพอมันนะครับอันนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยมีปัญหาหน่อยมีว่า
เราไปตอนเย็นแล้วกะถ่ายแสงเย็นโพเพนะครับพอไปถึงเรื่องเดิมนะครับกำลังจะถ่ายจังหวะที่ดีที่สุดฝนตกตู้มมาพอฝนหยุดก็เป็นจังหวะที่แสงไม่ดีแล้วนะครับก็ถ่ายไปตามสภาพนะฮะอันนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยครับที่เห็นนะครับชัตเตอร์ประมาณ4วินาทีนะครับภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดนะชัตเตอร์4วินาที ISO 400นะครับ F4 นะครับก็ผมถ่ายสแต็กเอาไว้ด้วยนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยชัตเตอร์8วินาทีนะครับเหมาะกับการถ่ายพระมากเพราะว่าพระท่านนั่งสมาธินะครับถ่ายเนนนั่งสมาธิตัวนิ่งกิ๊กเลยนะผมถ่ายเสร็จ8วิปุ๊บผมขยายดูเลยว่าชัดไหมถ้าชัดถ่ายต่อถ้าไม่ชัดก็ต้องเพิ่ม ISO แล้วก็ลดเวลาเปิดรับแสงลงมาเพราะว่าภาพมีนอยส์ยังแก้ได้แต่ถ้าภาพไม่ชัดเนนไหวเนี่ยจบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนนนะฮะ เป็นเนนที่ไปนั่งนะฮะให้ไปนั่งตรงรากไม้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วมืดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยที่เห็นนะครับภาพนี้เนี่ย15วินาทีนะครับก็นึกถึงตะเกียง LED นะฮะตะเกียง LED เล็กๆแสงบางๆนะครับยังสว่างทำสว่างขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เลนตัวอันนี้ใช้เลน63มิลนะครับเปิดช่องรับแสง 2.8 กว้างสุดนะอันนี้ก็ดูนะครับหลังจากนั้นนี้ให้ดูภาพนะครับอันนี้น้องล็อกนะครับเป็นมือถ่ายโดรนที่วิดีโอเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เราถ่ายกันกลางคืนนั้นนะครับจริงๆเราจะมาที่วัดอันนี้ครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยมากกำลังสร้างอยู่นะครับชื่อวัดบางทงนะครับชื่อวัดบางทงวัดสวยอลังมากๆนะครับสวยโคตรๆอลังมากๆแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าสร้างเสร็จเนี่ยคงจะถ่ายรูปได้ยากมากนะครับก็พี่วิรัตกับพี่ยุทธเนี่ยก็วางแผนซีนที่ให้ถ่ายไว้ซึ่งอลังมากนะครับแต่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยคือจริงๆเราต้องประมาณ 6:00 น.เนี่ยเราต้องนิมนต์เนนมาที่วัดเราต้องนิมนต์เนนมาเป็นแบบแต่ปรากฏว่าเนนหายตัวไปจนประมาณ 8:00 น.เนนถึงโผล่มานะครับหลังจากฉันเช้าเสร็จเนนโผล่มาก็เลยแสงจังหวะแสงที่สวยที่สุดก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายใหม่นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่นะฮะอันนี้อำเภอที่บางโพงนะครับอยู่ที่อ่าวลึกนะครับวันนี้ฟ้าระเบิดสวยมากฟ้าระเบิดแบบนี้เลยนะครับคือไปถึงแบบโอ้โหฟ้าอลังถ้าจะให้สวยกว่านี้คือถ้ามีสปอตไลท์สีเหลืองนะครับส่องมาที่ตัวองค์ที่เจดีย์เนี่ยเขาคล้ายๆพุทธคยานะครับถ้าส่งมาที่เจดีย์เนี่ยมันจะตัดกับฟ้าแล้วก็ได้ฟ้าระเบิดแบบอลังมากนะครับที่นี่ดาวก็อลังนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ผมดึงมาภาพเดียวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอฟ้าเปิดขึ้นหน่อยนะครับเราก็ไปถ่ายเงาสะท้อนนะฮะเป็นใช้เลน23นะครับตัวนี้ถ่ายมุมต่ำนะครับใช้ขาตั้งผมจะมีขาตั้งเล็กอีกอันหนึ่งคือจะมีขาตั้งใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขาตั้งเล็กๆสูงประมาณคืบหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ติด GFX นะครับแล้วก็ถ่ายในมุมต่ำนะฮะอันนี้เพื่อเอาแสงสะท้อนนะครับอันนี้ให้ดูภาพนะครับก็เมฆเยอะนิดหนึ่งนะฮะปึ๊บแล้วก็เดนไม่มีนะครับก็ให้คนที่ไปด้วยกันถือร่มสีแดงนะครับไปเป็นแบบให้หน่อยนะครับตัวนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ต้องหานางแบบที่เป็นชุดกีบเผาสวยๆมาเป็นแบบสักหน่อยนะครับรอบหน้านะพี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จริงๆแล้วอยากจะถ่ายนะครับแต่ว่าเนนมาเนนไม่ได้แต่งตัวมานะครับเป็นชุดทำงานนะเป็นชุดอีคิวซังกวาดบ้านนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะถ่ายไว้หน่อยดีกว่าไม่ได้อะไรติดมือกลับไปนะฮะอันนี้จากเลน250นะครับนี่เป็นมุมที่ถ่ายนะครับส่วนใหญ่เขาจะถ่ายเป็นมุมนี้กันนะครับอ้อไม่เป็นไรส่วนใหญ่เขาจะถ่ายเป็นมุมกว้างกันนะครับผมไปพอดีเห็นคนอื่นถ่ายมุมกว้างในจุดตรงกลางนะครับผมก็เลยเอา250เจาะซะหน่อยนะฮะนี่ปึ๊บที่เขาอันนี้เป็นมุมที่ถ่ายกันนะครับมุมมาตรฐานนะฮะ
แล้วก็อันนี้ให้เมใช่ไหมคุณเมมาเป็นแบบให้นะครับนี่ก็ทีมนะครับที่ไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับอันนี้ก็พี่วิรัตนะครับอันนี้ก็น้องๆที่ไปถ่ายรูปด้วยกันนะดูหน้าตาแต่ละคนก็ก่อนกลับนะครับก่อนกลับก็เราไปที่เตาเผาถ่านนะครับอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าหลับนะครับคือหลับมาหลับแล้วก็พี่ก็บอกว่าเฮ้ยโกะถึงแล้วนะครับไปถ่ายเผาถ่านแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอากล้องไปเผาถ่านเผาถ่านเหมือนหุ่นยนต์เลยฮะตื่นเอากล้องนำไปนะครับจะถ่ายรูปจนร้องขอชีวิตจริงๆนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นใช้ JFX เหมือนกันนะครับก็เป็นเตาเผาถ่านเตาดินนะครับที่เขาก่อไว้เป็นโดมครึ่งทรงกลมแล้วก็เอาไม้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาจะอบแล้วก็ตอนนี้เขากำลังขนถ่านออกมาข้างในเนี่ยมืดมากนะครับภาพนี้ผมใช้ ISO 1006นะครับเลน23มิลก็คือเทียบเท่ากับ18ช่องรับแสง F4นะครับโฟกัสเนี่ยโฟกัสเป็นสปอตที่หน้าคนนะครับชัตเตอร์ถ้าจำไม่ผิด1ส่วน10วินาทีนะครับประมาณนี้1ส่วน10 1ส่วน15ก็เอากล้องเนี่ยแนบเข้าไปกับตัวผนังนะครับแล้วก็กดหลายภาพนะครับเพราะว่ามันจะมีภาพที่ชัดไม่ชัดแล้วคนเนี่ยเขาขยับตัวตลอดเพราะเขาทำงานนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับร้อนนะครับอันนี้นะมีนี่นี่มีคนแอบถ่ายอยู่นี้คนหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้เห็นบรรยากาศตอนถ่ายนะฮะเป็นแสงที่เข้ามาบรรยากาศดีมากนะครับแสงสวยมากอันนี้แต่มันจะฟ้าๆหน่อยนะครับพี่ยุทธบอกมาแล้วครับอำเภอลำทับนะครับลำทับจังหวัดกระบี่นะครับมันต้องจังหวัดกระบี่อยู่แล้วอำเภอลำทับนะครับนี้เดี๋ยวนี้เราต้องไปถ่ายกันอีกสักรอบนึงนะครับพี่นะฮะนี่ก็ที่ถ่ายมานะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ลูกน้องอยู่ที่นั่นนะครับก็เอามาถ่ายเป็นแบบซะหน่อยหนึ่งนะครับก่อนกลับนะครับนี่ถ่ายอยู่หน้าเตาเผาโทษทีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพทั้งหมดนะครับที่ถ่ายไว้นะครับเป็นทริปที่สนุกมากนะครับผมถ่ายรูปมารูปเนี่ยเป็นแบบนะครับรูปนี้เป็นกุลุตเลยอ่ะนะครับถ่ายการ์ด256เต็มไป3ใบก็ประมาณ700กว่ากิก700กว่ากิกะไบต์นะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้รูปไฟล์ JPEG นะครับไฟล์ JPEG จากที่น้องทะเลนะครับตอนเช้านะนี่ก็ไฟล์ JPEG เหมือนกันนะครับจากที่หนองทะเลสังเกตเมื่อกี้เป็นไฟล์ที่ convert จาก RAW นะครับปรับอุณหภูมิสีหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไฟล์ JPEG โดยตรงที่มาจากกล้องอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมปรับอุณหภูมิสีหน่อยเพราะว่ามันออกน้ำเงินนะครับตอนที่ถ่ายตอนนั้นแบบไม่ปรับอะไรแล้วถ่ายก่อนแล้วเพราะว่าเวลามันน้อยมากนะครับอันนี้ก็ที่เป็นควายเดี๋ยวให้ดูรูปควายนี้นิดนึงนะครับรูปควายรูปควายนะครับอันนี้เดี๋ยวคอนเวิร์ตให้ดูนิดนึงนะครับเพราะภาพนี้ผมชอบนะครับอันนี้เป็นเวลเวียนะครับCloseแล้วก็White Balanceนะฮะปรับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทีดึงไฮไลท์ลงก่อนนะครับแล้วก็ดึงไฮไลท์ดึง Shadow ขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ Clarity หน่อยหนึ่ง Yes หนึ่ง White Balance Saturation นะครับแล้วก็นะเสร็จแล้วอันนี้นะฮะดึงถ้าอยากแนวหน่อยก็นี่ฮะปึ๊บปาดด้านบนนิดหนึ่งปึ๊บเห็นลำแสงนะครับมันจะมี
มันจะมีลำแสงเนี้ยดึงขึ้นมาช่วยหน่อยนะครับทัสชิ้นนิดนึงแล้วก็อีเลสนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงวัวออกสักนิดนึงไซส์ผมจะถนัด Photoshop นะครับได้แล้วพอแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือภาพวัวกับพระอาทิตย์ตกนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำภาพแบบดาร์กๆนิดนึงนะครับดาร์กๆคือมืดๆสีเข้มๆอันนี้สไตล์ผมอยู่แล้วนะครับจะไม่ได้แบบใสเคลียร์สีฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้นะก็ทิปกระบี่นะครับจริงๆพี่ทางพี่วิรัตกับพี่ยุทธนะครับพี่จู๊ดอะไรพวกนี้นะครับพี่สุวรรณอะไรเนี้ยเขาก็จะมีทริปถ่ายรูปทางใต้อยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ลงไปจอยอยู่เรื่อยๆอ่ะนะครับนะแล้วเพราะว่าติดใจนะครับคืออาหารอร่อยไอติมอร่อยนะครับจริงๆแล้วที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ทางเหนือก็ช่วงนี้มันถ่ายได้ค่อนข้างยากนะครับฟ้ามันยังไม่เคลียร์เฮสมันยังเยอะอยู่นะครับแต่ลงใต้เนี่ยเคลียร์หมดแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วมันได้ทั้งทะเลหมอกทะเลป่าภูเขาทะเลเมืองอะไรมันมีหมดนะครับเป็นครบรสนะครับแล้วก็จุดที่ถ่ายรูปเยอะมากก็เดี๋ยวจะมีลงใต้อยู่เรื่อยๆนะครับไปทำคอนเทนต์กันที่นั่นคราวนี้ตัวก็พี่เขาจะมีจัดตัวเดี๋ยวนะครับพี่เขาจะมีจัดทริปเดือนหน้าอยู่นะครับนี้สำหรับคนที่ใช้ฟูจิพอดีที่ผมไปทริปกับพี่เขาส่วนหนึ่งนะครับก็คืออยากจะจัดทริปถ่ายรูปเฉพาะของฟูจินะครับก็คือสำหรับคนใช้ JFX นะครับแต่พวกเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะครับฮาร์ดคอร์ทางดีนะครับฮาร์ดคอร์คือถ่ายรูปจริงจังนะครับก็คือเน้นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ JFX XH1 XT2 แล้วก็ X-Pro2 นะครับจะเป็นกลุ่มนี้แต่ว่าอาจจะดู JFX เป็นหลักก่อนนะครับก็ไปเนี่ยเพื่อไปถ่ายรูปอย่างเดียวเลยถ่ายรูปแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับถ่ายรูปแบบถ่ายไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไป3วันนะครับก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่สไตล์แบบนี้เพราะว่าถ้าไปเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แน่นะครับมันไกลถึงเราขึ้นเครื่องบินไปก็เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องออกแบบบ่ายวันศุกร์หรือเย็นวันศุกร์อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตะเวนถ่ายกันคราวนี้ทางค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ให้ออกกันเองออกกันเองคืออาจจะขอทางบริษัทซัพพอร์ตมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ค่าใช้จ่ายที่เราใช้จริงๆก็ต้องออกกันเองนะครับเพราะว่าถ้าซื้อกล้อง 50,000 แล้วบริษัทออกค่าที่ให้หมื่นนึงนี่บริษัทต้องเป็นมูลนิธิแล้วนะครับนะฮะมันก็คงไม่ไหวนะครับก็ต้องออกกันเองแต่ว่าเราไปถ่ายรูปแล้วก็ทางพี่เขาก็จะช่วยสอนผมก็จะช่วยดูให้นะครับในเรื่องของการใช้กล้องแล้วก็ขออุปกรณ์ทางฟูจินะครับมาช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยแบบมีอยากลองเลนตัวไหนแบบอย่างคนใช้ JFX เงี้ยเฮ้ยทำไมฉันไม่เคยลองเลน45เลยวะอะไรเงี้ยคือไปที่ไหนก็หา45ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะได้มีลองกันนะครับหรือ250ที่เพิ่งออกมาใครอยากลองเอ้ยมันเจ๋งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ23อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อ JFX ตอนแรกเนี่ยมันจะมีซูม3263ใช่มั้ยครับ63แล้วก็เลน120มาโครก็จะได้ลองกันตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่ตอนหลังมันออกมาอีกหลายตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเลนที่จริงๆแล้วคุณภาพดีคือ3ตัวแรกนั่นน่ะสู้ไอตัวหลังๆที่ออกมาไม่ได้เลยในเรื่องของ optic quality นะครับตัวหลังๆออกมานี่โหดมากนะครับแล้วก็ได้จะได้ลองกันนะครับจะได้จับกลุ่มกันออกไปถ่ายรูปอะไรมันจะสนุกนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยืมบางส่วนจากบริษัทมาจะได้ลองกันอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็น นะครับเป็นที่อยากจะไปนะครับแล้วก็ไปถึงเนี่ยยังไงมีคนพื้นที่ที่นั่นนะครับมีพี่วิรัตพี่ยุทธพี่จู๊ดอะไรเงี้ยที่คอยเทคแคร์ดูแลเราพาไปถ่ายรูปยังไงก็ได้รูปนะฮะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหมอกลงอะไรเงี้ยเราก็ได้รูปกลับมา
นะครับก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ลงใต้ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะลงไปอีกเพราะว่าต้องไปทำคอนเทนต์ทั้งรีวิวทั้งเทคนิคการถ่ายรูปนะครับก็น่าจะลงใต้ไปทำยาวๆนะครับก็คราวนี้เสร็จนะครับมีโหล่อไปชั่วโมงครึ่งแล้วมีใครถามคำถามอะไรไหมไม่มีเลยยอดเยี่ยม นะครับเป็นอะไรที่ดีมากปกติจะมีคนถามคำถามอยู่เรื่อยๆนี้ตัวฝากแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับ นะสำหรับฟูจิเนี่ยพอดีไม่ได้อัปเดตเรื่องอุปกรณ์มานานนะฮะจริงอัปเดตอุปกรณ์ฟูจิหน่อยก็ดีนะครับคือของฟูจินะครับเดี๋ยวตามโรดแมปเนี่ยมันจะมีเลนส์200 f2 ออกมาซึ่งราคาเนี่ยโหดแน่นอนนะครับ200 f2 เพราะว่าคุณภาพมันจะเป็นถ้าเท่าที่ผมเห็นถ้าเดาไม่ผิดนะครับเท่าที่เห็นน่าจะเป็นซูเปอร์อโปโครมาติกนะครับคือคำว่าซูเปอร์อโปโครมาติกเนี่ยหมายถึงว่ามันจะแก้ความค่าสีไปจนถึงอินฟราเรดเลยความคมมันจะมากกว่าอโปนะครับก็น่าจะเป็นว่าที่เลนส์ที่คมที่สุดของตัว XF series นะครับที่กำลังจะออกมานะครับโฟกัสน่าจะเร็วมากแล้วก็กันสั่นอย่างน้อยก็ 5.5 สต็อปแน่ๆนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวมาก็จะมีเทสรีวิวจะมีเลนตัวนี้ออกมานะครับ212แต่ผมคิดว่าคงมีไม่กี่คนที่จะซื้อมันเพราะมันจะแพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมี86ตามรถแมพนะครับที่เห็นข่าวมาคือ86 F2.8 นะครับนี่ตัว86 F2.8 เนี่ยตามแพลนเดิมเนี่ยมันน่าจะออกเดือนนี้เดือนพฤษภาตามแพลนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นเลยนะอันนี้บอกกันตรงๆนะครับเพราะว่าที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนถามมานะครับว่าเฮ้ยพี่86มันจะมาหรือยังเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายดาวกันนะฮะก็ของคนฟูจิก็ต้องไปใช้ตัว14 2.8 หรือไม่ก็ไปใช้12 2.8 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัว18 16นะมาเนี่ยจะเป็นอุลตร้าไวที่แบบชาวฟูจิต้องมีอ่ะนะครับคือยังไงแพงกูก็ต้องซื้อวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้นะครับคนถ่ายดาวต้องใช้แล้วมัน F 2.8 ด้วยนะฮะถ่ายดาวมันจะติดเยอะแล้วคุณภาพน่าจะสุดมากตัวนี้นะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวมาแล้วก็จะทำรีวิวให้คราวนี้ตัว86นะครับอันนี้พูดไปเล่นๆนะใครไม่มีอะไรก็นะฮะแล้วก็ใครที่อยากรอคอนเทนต์ถ่ายดาวนะครับก็ผมกะว่าตัว86มาเมื่อไหร่นอกจากทำรีวิวเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์ตัวเรื่องถ่ายดาวด้วยนะครับด้วย86ตัวเนี้ยนะครับว่าเราจะถ่ายดาวให้เนี้ยบๆจากกล้องฟูจิได้ยังไงจริงๆกล้องฟูจิเป็นกล้องที่เนี้ยบอยู่แล้วนะครับอย่างผมไปถ่ายรูปที่ทิเบตเนี่ยใช้ GFX นะครับเปิดซึ่ง GFX เนี่ยน้อยจะไม่ได้ดีกว่าตัว XT2 นะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีของตัวเซ็นเซอร์มันค่อนข้างเก่านิดนึงโปรเซอร์ดีแต่เซ็นเซอร์มันค่อนข้างเก่านะครับอันนี้ตัว JFX อย่างเงี้ยถ่ายรูปเปิดชัตเตอร์นาน8นาทีเนี่ยไม่เปิด long exposure noise detection นะครับไม่ได้ลบ hot pixel เนี่ย hot pixel ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยังไปถ่ายดาวที่เชียงใหม่นะครับถ่ายเปิด4นาที hot pixel ก็ไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้คือข้อดีคือ hot pixel ของ Fuji เนี่ยไม่ว่าจะเป็น JFX หรือว่าเป็นตัว X series hot pixel น้อยนะครับแล้วก็ hot pixel มันจะเป็นจุดขาวถ้ามันมีมันจะเป็นจุดขาวมันจะไม่ได้เป็นจุดสีนะครับเพราะนั้นถ่ายดาวเนี่ยจะโอเคอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้มานะครับก็จะทำตัวรีวิวให้เนาะแล้วผมไม่ได้ไลฟ์นานนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีไลฟ์เรื่องที่ไปถ่ายรูปที่เบสนะครับหรืออาจจะขั้นเรื่องของกล้องอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องที่เบสเนาะคราวนี้ถ้าเป็นไปได้เดือนหน้าผมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เดือนหน้าผมอาจจะจัดทริปลงใต้ถ้าเกิดใครใช้ฟูคนที่ใช้ฟูจินะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยทางช่างเผือกยังสวยอยู่นะครับถ้าถัดไปแล้วเนี่ยพอพฤษภาพอมิถุนากรกฎาคมแล้วทางช่างเผือกมันจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเคลียร์อะไรได้ลงตัวเนี่ย
ก็อาจจะให้ทางพี่ยุทธกับพี่ทางพี่ยุทธพี่วิรัตนะครับช่วยจัดทริปพิเศษของฟูจิลงใต้ให้นะครับก็ใครอยากไปถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายรูปจนต้องร้องขอชีวิตเนี่ยนะครับแล้วกินจนต้องขอความเมตตาเนี่ยโชคดีมากนะผมกลับมาผมไม่อ้วนขึ้นนะครับนะเพราะว่าถ่ายรูปเยอะมากนะถ่ายรูปแบบเหนื่อยมากเหงื่อแตกพลักๆมันก็เลยไม่อ้วนขึ้นแต่กินเยอะนะครับของมันอร่อยคราวนี้ก็เดือนหน้าเตรียมตัวไว้นะครับงบประมาณก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จน่าจะไม่เกิน3 วัน 3 คืนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7-8,000 อะไรประมาณนี้นะครับรวมค่าที่พักค่ากินค่ารถตู้ค่าเดินทางค่าวิทยากรอะไรหมดแล้วน่าจะอยู่ประมาณนั้นไม่รับปากนะครับแต่คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะขอทางบริษัทซัพพอร์ตมาอีกหน่อยนึงนะครับจัดไปแบบยกทีมฟูจิไปถ่ายรูปที่ใต้กันเพราะว่าคนฟูจิไม่ค่อยรู้สึกคนฟูจิไม่ค่อยลงใต้กันเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะผมก็ไม่รู้นะครับก็ตามนี้นะครับนี้คำถามรู้สึกว่านะครับนะครับเดี๋ยวนะครับมีคนถามนะครับเดี๋ยวนะฮะถ่ายฟ้าระเบิดตั้งค่าเคลวินประมาณเท่าไหร่ตอนถ่ายฟ้าระเบิดนี้นะครับเวลาคุณตั้งเคลวินเนี่ยไม่ต้องจำคือไม่ต้องจำค่าเคลวินนะครับเราเปิดเมนูนะครับเปิดเมนูเดี๋ยวนะครับคือเราเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ IQ นะครับเมนู IQ แล้วก็ไปที่ตัว White Balance นะครับพอไป White Balance เนี่ยคุณไปที่ Color Temperature ที่ Kelvin นะครับพอ Kelvin ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นภาพพร้อมกับตัวเลข Kelvin เลยแล้วคุณชิป Kelvin ไปดูสีที่อยากได้นะครับ Kelvin สูงภาพจะยิ่งออกแดง Kelvin ต่ำภาพจะยิ่งออกน้ำเงินมีหลักอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองนะครับชิปไปดูว่าตรงไหนได้ภาพที่แบบที่อยากจะได้นะครับแล้วมันเข้าไปอีกขั้นหนึ่งมันจะมีชิปสีนะครับเป็นเมจันต้าเรดกรีนแล้วก็เยลโล่นะครับมันชิปสีได้เข้าไปที่ตรงนั้นนะครับคือถ้าบอกว่าเฮ้ยใช้อุณหภูมิสีเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมันถึงเวลาไปหน้างานจริงๆแสงมันไม่เท่ากันคือสีของแสงมันไม่เท่ากันเควินมันจะไม่เท่ากันนะครับก็เลยไม่อยากให้จำค่าตัวเลขอยากให้จำหลักการเอาไว้เนาะต่อมานะครับนิดหนึ่งนะครับนะครับต่อมาส่วน คืออย่างนี้ครับที่ผมจะจัดทริปเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเพราะว่ารุ่นเล็กเนี่ยทางฟูจิจัดอยู่แล้วนะครับอย่างรุ่น XT20 XA5 อะไรพวกนี้นะครับ XE3อะไรพวกนี้คือทางบริษัทจะจัดอยู่แล้วแต่ทริปพวกกล้องรุ่นใหญ่เนี่ยอย่าง XT2 X42 GFX อะไรเงี้ยมันไม่มีซัพพอร์ตนะครับก็ผมเลยว่าอยากจะจัดเพราะว่าผมใช้กล้องกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เป็นคนที่น่าจะถ่ายรูปจริงจังนะครับก็ถ้าถ่ายรูปจริงจริงจังมันหาคนถ่ายภาพจริงจังด้วยยากเนี่ยก็มารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยกันน่าจะสนุกกว่าเนาะนะครับโอเคคราวนี้นะครับนะครับโอเคเราจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ไม่มีคำถามอะไรมากนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีวิจารณ์ภาพของพี่โจแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาไลฟ์กันมาผมคุยเรื่องไปถ่ายรูปที่ทิเบตให้ฟังอีกอันนึงของทิเบตทริคในการถ่ายรูปก็จะคนละแบบกับที่กระบี่นะครับแต่ว่าใช้ JFX เหมือนกันนะครับจริงๆรุ่นเล็กก็ได้นะครับรุ่นเล็กก็เอาเทคนิคไปใช้ได้ย่ออื่นก็เอาไปใช้ได้นะครับอ๋อมีอีกนิดนึงนะครับมีพี่โกครับถ้าผมเป็นคนลุยๆเดินป่าชอบถ่ายแลนด์กระดาวผมควรเล่น A7 R3 หรือ GFX ดีนะครับผมใช้ทั้งคู่จริงๆแล้วถ้าตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมมีทั้ง GFX แล้วก็ A7 R3 นะครับถ้าน้ำหนักนะครับพูดถึงน้ำหนักก่อนน้ำหนักเนี่ย A7 R3 ได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ตัวเลนส์เนี่ยน้ำหนักจะต่างกันอยู่นะครับข้อที่1ตัว
ปริมาณเลนส์ที่มีให้ใช้นะครับตัว A7R3 ก็ยังได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่ามันมีเลนส์หลากหลายกว่าทางยาโฟกัสเยอะกว่ามีเลนส์ซูมให้ใช้นะครับในเรื่องอะไรอีกดีที่เหลือนะครับที่เหลือเนี่ย JFX จะเนียนกว่า JFX จะดีกว่านะครับไม่ใช่ในเรื่องของโฟกัสนะครับโฟกัส A7R3 โฟกัสเร็วกว่าแน่ๆนะครับทีนี้ตัว GFX นะครับสิ่งที่ GFX เนียนกว่าที่ผมยังชอบก็คือเรื่องสีสันนะครับสีสัน GFX ไฟล์ไม่ว่าจะไฟล์ RAW หรือไฟล์ JPEG นะครับGFX ทำได้ดีกว่าความคมรายละเอียดนะครับ GFX ทำได้ดีกว่าถ้าคุณใช้ A7R3 แล้วอยากให้ภาพคมเท่า GFX คุณต้องใช้ Pixel Chip แต่ว่าเวลาใช้ Pixel Chip มันถ่ายรูปในสตูอย่างเดียวนะครับมันถ่ายอย่างอื่นมันออกไปข้างนอกได้ยากมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างอะไรเคลื่อนไหวไม่ได้เลยลงภาพสักนิดนึงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะใช้พิกเซลชิปในงานเอาท์ดอร์จะเล่นยากกว่านะครับตอนนี้ตัวคุณภาพไฟล์ภาพนะครับก็ A7 ตัว JPEG มันจะดีกว่านะครับความเนียนของเรื่อง Hot Pixel ของเรื่อง Noise ต่างๆเนี่ย A7 เรื่องการดึง Dynamic Rangeตัว JFX ก็จะดีกว่านะครับเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่านะครับคราวนี้คุณภาพสิ่งที่แต่ว่าเวลาผมออกไปถ่ายรูปจริงๆเนี่ยคืออันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงคือเวลาผมออกไปถ่ายรูปนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะเอา JFX ไปสาเหตุเพราะว่าผมได้ไฟล์ที่ดีที่สุดกลับมาแน่นอนนะครับอย่างไปทิเบตนี่ไม่ได้ไปทำคอนเทนต์นะครับไปเที่ยวเองผมก็เอา JFX ไปนะครับของทริปกระบี่ก็เหมือนกันนะฮะกระบี่นี่จริงๆไปเที่ยวเองนะครับไม่ได้ฟูจิเป็นสปอนเซอร์ไปอะไรเงี้ยไม่มีนะครับก็ไปเที่ยวเองเพราะว่าอยากไปจะรู้จักพี่ที่ใต้นะครับก็เอา JFX ไปเพราะว่าเรื่องนี้นะครับก็คือมันจะได้ภาพที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับคราวนี้สิ่งที่ A7R3 จะได้ก็คือเรื่องของความคล่องตัวนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นกับว่าคุณใช้เลนอะไรด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเลน normal เนี่ยอย่างเลน63 2.8 medium format กับ50 1.4 ไซส์ Sony เนี่ยไซส์ Sony หนักกว่านะครับคราวนี้ตัวผมจะใช้ตัว Sony นะครับถ้าสมมุติว่าไปเที่ยวเองนะครับผมจะใช้ Sony ในกรณีที่ผมถ่ายภาพไม่ทันนะครับคือโฟกัสเองไม่ทันแน่ๆนะครับอันนี้ต้องเอา Sony ไปหรือว่าใช้เลนอุลตร้าไวด์มากๆเช่นต้องใช้14มิลอย่างเงี้ยก็คือ JFX มันได้แค่18นะครับต้องถ่ายพาโนอันนั้นก็จะSony ก็จะได้เปรียบนะครับคราวนี้ตัวขนาดและน้ำหนักเรื่องการแบกนะฮะนิดหนึ่งขอตอบยาวนิดหนึ่งนะครับคือนะครับอย่างกระเป๋าเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับตัว F-stop ตัวเนี้ยผมใส่ JFX ทั้งเซตนะครับ JFX ตัวนี่เดี๋ยวนะครับผมใช้เนี่ย JFX set เนี่ยติดคลิปติดไอ้ vertical clip ด้วยนะครับตัวเลนทุกช่วงเลยนะครับแบตเตอรี่สำรองการ์ดอุปกรณ์ทำความสะอาดฟิลเตอร์อะไรแบบเสร็จกับพก Sony เนี่ยน้ำหนักจริงๆแล้วต่างกันนิดเดียวเพราะว่า Sony เลนผมมีเยอะกว่านะครับมันก็เลยน้ำหนักต่างกันนิดเดียวคราวนี้ถ้าจะเล่นซิสเต็มนี้ก็เนี่ยฮะวิธีพิจารณาคือว่าคุณจะใช้อะไรคือแต่ว่าความน่าสนใจคือจะอยู่ตรงนี้ครับความน่าสนใจคือว่าตัว JFX เนี่ยตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันแรกนะครับมันเป็นเวอร์ชันแรกซึ่งเซนเซอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่โลเทคหน่อยอันนี้พูดตรงๆนะครับเซนเซอร์มันโลเทคคุณภาพมันดีเพราะว่ามันเป็นมีเดียมฟอร์แมตตัวพิกเซลไซส์มันใหญ่นะครับตัวโฟโต้ไซส์มันใหญ่แต่ว่าเทคโนโลยีมันเนี่ยมันโลเทคนะครับสิ่งที่แพงที่สุดในการเล่น JFX ก็คือเลนส์และสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเล่น JFX ก็คือเลนส์นะครับเพราะว่าเลนส์ที่ตัวที่คุณซื้อเนี่ยไม่ว่า JFX จะเปลี่ยนไปกี่เวอร์ชันคุณใช้เลนส์ตัวเดิมแล้วคุณอัพบอดี้อย่างเดียวบอดี้เซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมตที่ในรุ่นต่อไปตอนนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่า JFX รุ่นต่อไปนะครับคือเซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมต
ในรุ่นต่อไปนะครับจะมีเทคโนโลยีล่าสุดให้เลือกใช้เทคโนโลยีล่าสุดของเซ็นเซอร์ medium format ซึ่ง Sony ทำออกมานะครับกำลังพัฒนาคือประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าจะใส่ไว้ในกล้องอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลที่เป็น Face Detection นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์100ล้านพิกเซลที่เป็น Face Detection เพราะนั้นผมบอกให้ว่าอนาคตของกล้อง medium format นะครับอนาคตของกล้อง medium format เนี่ยตัวมันจะเล็กลงไปกว่านี้อีกนะครับข้อที่1ข้อที่2คือมันจะโฟกัสได้เร็วมากแบบเดียวกับกล้อง full frame ปัจจุบันคือมันจะโฟกัสแบบปึ๊ดๆๆคุณสามารถถ้าคุณมีเลนส์เทเลโฟโต้ที่ยาวมากพอคุณเอาไปถ่ายกีฬาได้เลยคุณเอาไปถ่ายนกบินได้เลยแล้วมันก็จะถ่ายต่อเนื่อง11เฟรมต่อวินาที14เฟรมต่อวินาทีนะครับจนถึง20เฟรมต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ medium format ในยุคต่อไปนะครับมันจะถ่ายต่อเนื่องได้เร็วมากโฟกัสได้เร็วมากทำงานได้เร็วมากฉลาดมากแบบเดียวกับกล้อง full frame ที่เป็นในอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าข้อจำกัดเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์ซึ่งมันมีเซ็นเซอร์ใหม่ออกมานะครับที่เทคโนโลยีดีแล้วนะครับเพราะนั้นตามความเห็นผมเนี้ยนะครับคือถ้าผมไหวถ้าไหวผมเล่น medium format สาเหตุเพราะว่าผมซื้อเลนส์ไว้แล้วถึงเวลาบอดี้สมมุตินะครับวันหน้ามี JFX รุ่นใหม่ซึ่งมันโคตรเทพเลยนะครับมี Face Detection มี Face Detection มีบ้าบอแบบถ่ายรูปได้เร็วกิ๊กๆนะครับจิ้มโฟกัสฟึดๆๆๆแบบที่เป็นแบบ XH1 ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ตัวมันจะใหญ่กว่า XH1 ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เอาความรักสวรรค์มาเปิดด้วยเนี่ยนะครับคราวนี้คุณก็คิดดูนะครับแล้วราคาของกล้องมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเรานึกถึงกล้องสมัยผมกล้องดิจิตอลตัวแรกที่ผมซื้อเนี่ย APS-C size 6ล้านพิกเซลเอ้ย10ล้านพิกเซลตัวละเกือบแสนนะครับ APS-C size 6 10ล้านพิกเซลนะครับโฟกัสง่อยมากไดนามิกเลนส์ง่อยมากสีห่วยมากนะครับคือแม้ถ้าจะหาอะไรดีไม่เจอแต่มันต้องใช้นะครับนั่นแหละตัวนึงเกือบแสนปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถซื้อกล้องถ้าเกือบแสนเนี่ยคุณซื้อกล้องอย่างเทพได้เลยนะครับวันหน้าก็จะเป็นแบบนั้นคือราคากล้องมันจะดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเล่น GFX ก็คือการลงทุนกับเลนส์นะฮะคุณได้ไฟล์ที่ดีที่สุดแล้วคุณซื้อเลนส์รอไว้พอวันหน้าเนี่ยมีกล้องที่ดีขึ้นอย่างตัว250เนี่ยโฟกัสโคตรเร็วนะครับ2ใครเคยเล่นถ้าเกิดใครเคยเล่นใครใช้100 400หรือใครใช้50 140ของ Fuji อยู่คุณรู้สึกว่าโฟกัสเร็วใช่ไหมครับตัว250เนี่ยโฟกัสเร็วกว่านั้นอีกรอบอดี้ที่มันเร็วมาสวมเมื่อไหร่เนี่ย250เนี่ยจะโฟกัสแบบเร็วแบบบ้าคลั่งมากนะครับซึ่งก็เนี่ยแหละครับก็วันหน้าบอดี้ที่เทพๆมันก็จะมานะครับแต่ตอนนี้ซื้อเลยรอไว้ก่อนได้นะครับถ้าคิดจะเล่น GFXนะครับนะครับก็ต่อไปนะครับตัวนะครับต่อแค่นี้นะครับโอเคคราวนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีแน่ๆในการเล่น GFX ก็คือต้องมีตังค์นะครับเพราะว่าเลนมันไม่ถูกนะครับนะฮะวันหน้าต่อให้เลนมันลดราคาลงมาJPEG นะครับเลนลดราคาลงมา Full Frame มันก็จะลดลงมา APS-C มันก็จะลดลงมามันก็จะไล่เป็นโดมิโนอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะมีส่วนต่างมันถูกลงแต่ว่าก็จะยังแพงที่สุดอยู่ดีนะครับอย่างบอดี้อย่างเงี้ยมัน 200,000 กว่าต่อให้มันลดลงมาแสนกว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีแพงกว่า Full Frame อยู่ดีเพราะ Full Frame มันก็จากแสนกว่ามันก็จะลดลงมาเลย 70,000 อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไล่เป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆเป็นโดมิโนไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะเล่นพวกนี้เรื่องน้ำหนักผมว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องน้ำหนักเรื่องการแบกเรื่องอะไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคุณภาพมันดีมากแต่ว่าก็มาดูว่าคุณมีเงินพอที่มีเงินเหลือพอที่จะจ่ายไหมถ้ามีเงินเหลือพอที่จะจ่ายก็เล่นไปนะครับ
ตามนี้เนาะโอเคนะครับ นะครับต่อมานะฮะมีคนบอกว่าเลนส์ GFX ดีต่ออนาคตถูกต้องครับนะฮะคือไม่ว่าจะบอดี้เปลี่ยนไปยังไงคุณก็ใช้เลนส์ชุดนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับอ่ะวันนี้ผมขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อยู่ด้วยกันนี้ก็คุยสัพเพเหระไปเรื่อยเน้นชวนถ่ายรูปนะครับชวนไปเที่ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีพี่โจนะครับมาสอนวิจารณ์ภาพมาสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบอะไรพวกนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะครับเดี๋ยวหัวข้ออะไรสรุปแน่นอนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เรื่องทิเบตก็เรื่องบอดี้กล้องเนี่ยแหละนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ๆทุกคนแบบเข้ามาเยอะมากนะครับก็เจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ